ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในเรื่องเทพยุทธวิถีเซียนลูกศรสีดำทมิฬนี้ได้ปะทะเข้าใส่ร่างของยอดฝีมือเผ่าความมืดอย่างจังยอดฝีมือเผ่าความมืดกระอักเลือดออกมาคำโตและได้รับบาดเจ็บจากพลังของตัวเองอีกครั้งถึงได้ทำให้ประวัติศาสตร์ต่อซ้ำรอยอีกครั้งเขาทั้งรู้สึกตกตะลึงและเดือดดาลในเวลาเดียวกันเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือหลงเฉินแต่ทว่าการโจมตีที่เขาใช้กับม่อเนียนเองก็เป็นการโจมตีอย่างเต็มกำลังเช่นเดียวกันเขาได้ส่งเสียงกูร้องคำรามลั่นออกมาอย่างดังพลางพุ่งกระโจนเข้าใส่ทางหลงเฉินอีกครั้งแต่ทว่าตอนนี้ม่อเนียนได้ขวางเส้นทางของเขาเอาไว้แล้วท้ายที่สุดเขาก็ทำได้เพียงแค่เหวี่ยงหอกในมือออกไปเบื้องหน้าเท่านั้นตายไปซะก่อนหน้านี้ม่อเนียนมักจะใช้คันศรรับการโจมตีเอาไว้แต่ทว่าครั้งนี้อีกฝ่ายกลับใช้สายคันศรแทนเสียงแปลกๆส่งกลับออกมาราวกับว่ามันเป็นเสียงของสายฉินที่ถูกดีดก่อนที่ทั้งม่อเนียนและร่างของยอดฝีมือเผ่าความมืดจะถูกกระแทกกลับออกไปด้วยกันทั้งคู่อะไรกันยอดฝีมือเผ่าความมืดแสดงท่าทางที่แทบที่จะเสียสติออกมาหากว่าเขาอยากที่จะหยุดยั้งการกลืนกินของมังกรมารจันทราก็จำเป็นต้องสังหารเจ้าของมันเสียก่อนทว่าม่อเนียนกลับสร้างอุปสรรคให้กับเขาอย่างต่อเนื่องถึงได้ทำให้เขาเดือดดาลอย่างถึงที่สุดเขาก้าวออกไปกลางม่านมิติก่อนที่เปลวเพลิงจักรพรรดิทั่วร่างจะเผาไหม้ไปทั่วม่านฟ้าเขากระโจนเข้าหาร่างของหลงเฉินอีกครั้งและความเร็วในครั้งนี้ก็สูงกว่าม่อเนียนเสียอีกจากการปะทะกันครั้งนี้ก็เห็นได้ชัดว่าม่อเนียนได้ถูกกระแทกออกไปไกลกว่าถึงแม้ว่าจะมีอาวุธที่ดีกว่าก็ตามมาทีมันแสดงให้เห็นแล้วว่าความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายไม่สามารถเทียบเคียงกับเขาได้เพราะถึงอย่างไรด้านหนึ่งก็เป็นกษัตริย์มนุษย์และอีกด้านเป็นกษัตริย์เทวะต่อให้อยู่ในจุดสูงสุดของกษัตริย์มนุษย์แต่ก็ยังมีความต่างชั้นแตกต่างกันอย่างใหญ่หลวงอย่างเคยสายไร้เงาอย่างไรก็ตามระหว่างที่ยอดฝีมือเขาความมืดพุ่งออกไปได้ครึ่งทางก็เป็นตอนที่ม่อเนียนได้กรีดเลือดของตัวเองออกมาและดีดไปที่สายคันศรนี้เสียงดังสนั่นวันไหวส่งตามออกมาขณะที่พลังทำลายที่ฉีกผ่านม่านฟ้าได้กวาดออกไปสร้างเป็นคลื่นน้ำสีดำทมิฬและขึ้นมาตรงหน้าของยอดฝีมือเผ่าความมืดร่างของยอดฝีมือเผ่าความมืดพุ่งกระโจนเข้าใส่ทางมันโดยตรงและทำให้ร่างของเขาหายตัวไปอย่างฉับพลันทันใดนั้นเองที่ม่านฟ้าที่อยู่ห่างไกลออกไปได้ระเบิดออกพร้อมทั้งเผยให้เห็นร่างของยอดฝีมือเผ่าความมืดอีกครั้งตอนนี้เขาได้แต่แสดงสีหน้าท่าทางที่คลุ้มคลั่งออกมาเท่านั้นแท้จริงแล้วคลื่นทะเลสีดำทมิฬันกลับเป็นวังวนมิดและเมื่อเขาถูกดูดกลืนเข้าไปและไม่รีบตอบสนองอย่างรวดเร็วก็ไม่รู้เลยว่าตัวเขาจะถูกส่งไปยังสถานที่แห่งใดเป็นอีกครั้งที่เขาพลาดท่าให้กับม่อเนียนถึงได้ทำให้เขาแทบที่จะเสียสติเขารู้ดีว่าตัวเองแข็งแกร่งกว่าอีกฝ่ายแต่ทว่ากลับตกหลุมพรางของอีกฝ่ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงได้ทำให้เขากัดฟันเอาไว้จนแทบที่จะแหลกละเอียดเจ้ามนุษย์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความแข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นลูกไม้อะไรก็ไร้ค่าอยู่ดียอดฝีมือเผาความมืดคำรามลั่นก่อนที่อัครทั่วร่างจะเริ่มเผาไหม้และทำให้ร่างของเขาถูกเปลวเพลิงห่อหุ้มเอาไว้ราวกับว่าเป็นเทพมารที่จุติลงมายังโลกใบนี้วิญญาณทมิฬทั้งหลายจงรับฟังเสียงเรียกของข้าจงสถิตร่างอาวุธเทวะของข้าและช่วยเหลือข้าในการเข็นฆ่าศัตรูเมื่อสิ้นเสียงของเขาก็ทำให้ภาพร่างเงาสีดำทมิฬปรากฏขึ้นกลางม่านมิติภาพร่างอสูรสีดำทมิฬนั้นคือภาพร่างที่พวกเขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนและมันได้ผสมผสานเข้ากับหอกในมือของเขาก่อนนอที่สภาวะพลังอันน่าหวั่นหวั่นจะปะตุตามออกมาช่างน่าเหลือเชื่อเมื่อเห็นเช่นนี้ก็ทำให้ม่อเนียนถึงกับมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปโดยทันทีเพราะว่าอีกฝ่ายเริ่มที่จะใช้ทุกอย่างที่มีออกมาแล้วมันเป็นการไม่เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความสามารถของตัวเองเลยด้วยซ้ำเขาถือคันศรเอาไว้ในมือซ้ายขณะที่มือขวาผสานเข้าหากันและทำให้ต้นสนโบราณด้านหลังของเขาสั่นสะท้านก่อนที่ประกายแสงเทวะจะสาดแสงออกมาในเวลาเดียวกันนี้เองที่เขาได้ท่องบทสวดออกมาว่าโลหิตโลหิตและเปลวเพลิงผสมผสานความรักและความเกลียดชังหลอมรวมความเกลียดชังของข้าเกิดจากความสูญเสียคนรักความเกลียดชังภายในร่างภายในหัวใจภายในจิตภายในวิญญาณมิอาจลบล้างโปรดส่งต่อความรักภายในร่างภายในหัวใจภายในจิตภายในวิญญาณและใช้ลูกศรนี้เป็นสื่อกลางในการเชื่อมทั้งฟ้าดินเข้าด้วยกันจงมอบพลังให้แก่ข้าทันใดนั้นเองที่ปรากฏการต้นสนัยสักสางกลาหลังของเขาได้สลายหายไปและลูกศรที่อัดแน่นไปด้วยพลังแห่งฟ้าดินได้ก่อกำเนิดขึ้นมาเหนือคันศรของเขามันเป็นลูกศรที่ดูราวกับอัดแน่นไปด้วยพลังของทั้งห้วงจักรวาลพลังแห่งฟ้าดินได้อัดแน่นเข้าด้วยกันและเมื่อมันถือกำเนิดขึ้นก็ทำให้ทั้งฟ้าดินถึงกับเปลี่ยนสีขณะที่หลักวิธีส่งเสียงกู่ร้องลั่นทั้งสองต่างส่งเสียงคำรามลั่นออกมาพร้อมๆกันว่าหอกคลั่งสลายวิญญาณศรไร้ที่สิ้นสุด
หอกที่สามารถทำลายล้างโลกได้ปะทะเข้ากับลูกศรที่ฉีกม่านฟ้าออกจากกันอย่างจังถึงได้ทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงตามออกมามันเป็นการระเบิดที่ทำให้เกาะทั้งเกาะระเบิดออกและจมลงสู่ห้วงทะเลลึกพลางสร้างคลื่นยักย้ายขนาดหมื่นลี้ขึ้นมาเมื่อคลื่นยักย้ายประตูออกมาก็ทำให้ม่านมิดบิดเบี้ยวขณะที่ม่อเนียนกระอักเลือดออกมาเพราะว่ามันเป็นการโจมตีที่รุนแรงอย่างมากมันทำให้ทั้งเขาได้รับผลสะท้อนกลับอย่างรุนแรงทางด้านของยอดฝีมือเผ่าความมืดนั้นมีร่างที่อาบไปด้วยเลือดขณะที่หอกในมือถูกกระแทกปลิวหายไปยอดฝีมือเผ่าความมืดกระอักเลือดออกมาไม่หยุดขณะที่สภาวะพลังของเขาเริ่มแผ่วเบาลงม่อเนียนปาดเลือดที่มุมปากของเขาพร้อมทั้งมองออกไปยังทิศทางของหลงเฉินซึ่งจุดที่อีกฝ่ายยืนอยู่นั้นมีหุ่นเชิดคอยปกป้องเอาไว้จึงไม่ได้รับการรบกวนใดๆเกาะทั้งเกาะได้ถูกลบหายไปแต่เหลือเพียงแค่แท่นบูชาเท่านั้นที่ยังคงอยู่ยิ่งไปกว่านั้นคือสภาวะพลังของหลงเฉินและมังกรมานจันทราเองก็น่าสะพรึงกลัวอย่างมากดูเหมือนว่ามันจะดูดกลืนพลังไปอย่างเต็มที่เจ้ามนุษย์เจ้ากล้าลบหลู่เจ้าแห่งความมืดข้าจะทำให้เจ้าต้องชดใช้อย่างสาสมยอดฝีมือเผ่าความมืดกระอักเลือดออกมาแต่ทว่ากลับมีสีหน้าที่แสดงให้เห็นถึงความคลุ้มคลั่งอย่างสมบูรณ์เมื่อเห็นภาพนี้ก็ทำให้ม่อเนียนแข็งค้างไปเพราะว่านี่อีกฝ่ายยังมีไพ่ตายอื่นอยู่อีกนั้นหรือครืนม่อเนียนหยิบเอาคันศรของเขาออกมาพร้อมทั้งส่งลูกศรพวยพุ่งออกไปด้วยความเร็วราวกับสายฟ้ามันทะลวงผ่านกลางหน้าผากของอีกฝ่ายไปอย่างฉับพลันอย่างไรก็ตามยอดฝีมือเผ่าความมืดกลับเผยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายออกมาพลางส่งเสียงออกมาว่าสังเวชชีวิตสภาวะพลังทั่วร่างของอีกฝ่ายได้มลายหายไปอย่างฉับพลันและม่อเนียนคิดไปว่าอีกฝ่ายได้ตกตายลงไปแล้วระหว่างที่เขากำลังจะถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งงอก็เป็นตอนที่มีพลังปราณสีดำทมิฬไหลทะลักออกมาจากกลางหน้าอกของอีกฝ่ายอะไรกันม่อเนียนแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาทันใดนั้นเองที่สภาวะพลังที่หม่นหมองกระหายเลือดและดูดันได้ประตูออกมาสิ่งที่สร้างความตกตะลึงให้กับเขาที่สุดก็คือรูโหว่กลางหน้าผากของยอดฝีมือเผ่าความมืดกลับฟื้นฟูด้วยความเร็วที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทันใดนั้นเองที่ม่อเนียนได้สั่งการให้หุ่นเชิดกระโจนออกไปสังหารอีกฝ่ายอย่างไรก็ตามพริบตาที่หุ่นเชิดเหล่านี้เข้าใกล้ร่างของอีกฝ่ายก็ได้ถูกสภาวะพลังสีดำทมิฬทำให้กลายเป็นผุยผงอย่างฉับพลันสีหน้าของม่อเนียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงเพราะว่ามันเป็นความแข็งแกร่งที่ก้าวข้ามการตัดผ่านขอบเขตตกสัตว์เทวะไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อยอดฝีมือเผ่าความมืดลืมตักหลับขึ้นมาก็พบว่ามันเป็นดวงตาที่กลวงโบและมีสภาวะพลังที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงราวกับว่าได้ถูกบางสิ่งสถิตร่างเมื่ออีกฝ่ายมองมาทางร่างของม่อเนียนก็ทำให้ร่างของอีกฝ่ายได้เคลื่อนไหวและทำให้เขารู้สึกขนหัวลุกไปหมดทั้งตัวภัยอันตรายถึงชีวิตได้ปกคลุมร่างของเขาเอาไว้อย่างฉับพลันม่อเนียนคว้าเอาตำหนักสำริดท้ายที่สิ้นสุดออกมาปกป้องตัวเองตามสัญชาตญาณพร้อมทั้งมีเสียงระเบิดส่งออกมาและทำให้มันลอยเคว้งออกไปไกลเขามองออกไปทางตำหนักสำริดไร้ที่สิ้นสุดนั้นพร้อมทั้งพบกับสิ่งที่น่าตกตะลึงอย่างการที่เหนือมันกลับมีรอยฝ่ามือสีดำทมิฬประทับเอาไว้และทำให้รอยปริแตกของมันยิ่งเด่นชัดมากยิ่งขึ้นมันทำให้เขาตกตะลึงและเดือดดาลอย่างถึงที่สุดดูเหมือนว่าจะมีเพียงแค่หนทางเดียวเท่านั้นสินะเมื่อเห็นว่าร่างของยอดฝีมือเผ่าความมืดที่ถูกสิงร่างกำลังเดินเข้าหาร่างของหลงเฉินก็ทำให้ม่อเนียนกัดฟันเอาไว้และเตรียมใช้ทักษะลับในการตัดผ่านขอบเขตกษัตริย์เทวะมีเพียงแค่การทำเช่นนี้เท่านั้นที่เขาจะมีคุณสมบัติในการต่อกรกับอีกฝ่ายให้เป็นหน้าที่ของข้าเองตอนนี้เองที่เขาได้รับข้อความจิตวิญญาณจากทางหลงเฉินกลีบดอกไม้สีเลือดได้รายล้อมร่างของหลงเฉินเอาไว้ก่อนที่เขาจะลืมตากลับขึ้นมาและเผชิญหน้ากับยอดฝีมือเผ่าความมืดเพียงแค่ว่าตอนนี้เองที่หลังจากที่ยอดฝีมือเผ่าความมืดได้สังเวชตัวเองก็เป็นตอนที่อีกฝ่ายได้ถูกดวงวิญญาณบังอย่างสถิตร่างมันเป็นสภาวะพลังที่เย็นชาและป่าเถื่อนซึ่งอัดแน่นไปด้วยความกระหายเลือดและความเดือดดาลราวกับเป็นเครื่องโงจักไร้อารมณ์ความรู้สึกที่รู้จักเพียงแค่การเข็นฆ่าเท่านั้นมันจันทราพวกเราพร้อมแล้วเจ้าหลับพร้อมแล้วหรือยังหลงเฉินถามด้วยสีหน้าที่เคร่งขรึมอีกฝ่ายนั้นถือเป็นตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากในตอนนี้มังกรมานจันทราได้ใช้พลังกว่าครึ่งไปกับการกักขังแมงมุมตัวนั้นและกลัวว่าหากว่าต้องยกย้ายพลังมารับมือกับอีกฝ่ายก็เกรงว่าพลังของแมงมุมตัวนั้นจะหลบหนีไปเชื่อข้าเถอะพลังแห่งความมืดที่ข้าดูดกลืนมานั้นหากว่าเทียบกันด้านคุณภาพก็บอกได้เลยว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าอีกฝ่ายเลยมาร่วมมือกันพวกเราคงจะพอที่จะสามารถจัดการกับมันได้และสิ่งสำคัญก็คือเจ้าเองก็มีผู้ช่วยอยู่ด้วยไม่ใช่หรืออย่างไรไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวไปหรอกนะ
มังกรมารจันทราพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายมีความมั่นใจถึงขนาดนี้ก็ทำให้หลงเฉินไม่ได้พูดพร่ำอะไรมากไปกว่านี้เขาได้ปลดปล่อยพลังแห่งดวงดาราออกมาพร้อมๆกับประตูดาราทั้ง6บานที่เปิดออกในเวลาเดียวกันแสงดาราได้สาดแสงออกมาโดยที่เขาไม่รอให้อีกฝ่ายได้เคลื่อนไหวอะไรแต่กลับใช้ก้าวย่างแห่งดวงดาราออกไปปรากต่อตัวขึ้นตรงหน้าของอีกฝ่ายอย่างฉับพลันเชื้อสายแห่งก้าวดาราเมื่อยอดฝีมือเผาความมืดที่ถูกสถิตร่างได้เห็นร่างกายาสึกของหลงเฉินก็ทำให้อีกฝ่ายส่งเสียงออกมามันเป็นน้ำเสียงที่ฟังดูแข็งทื่อและไม่สบายหูเขาได้กางมือออกก่อนที่หอกสีดำทมิฬจะปรากฏขึ้นโดยทันทีหอกนี้คืออาวุธของยอดฝีมือเผาความมืดและเมื่อมันปรากฏขึ้นในมือของเขาก็ทำให้สภาวะพลังของมันยิ่งแข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวมากยิ่งขึ้นมันเป็นหอกที่แทงเข้าหาทางร่างของหลงเฉินอย่างไม่ให้ซุ่มให้เสียงพริบตาที่ยอดฝีมือเผาความมืดแทงออกมาก็ทำให้กลีบดอกไม้สีเลือดมากมายได้ควบรวมกันรอบตัวของหลงเฉินมันได้ก่อตัวขึ้นมาเป็นโล่ที่ป้องกันพื้นที่ด้านหน้าของเขาเอาไว้เมื่อเขาได้เห็นภาพนี้ก็ทำให้ม่อเนียนถึงกับรู้สึกอึดอัดอย่างถึงที่สุดเพราะว่ายอดฝีมือเผ่าความมืดนั้นไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปนี่มันเป็นการโจมตีที่อัดแน่นไปด้วยพลังทำลายที่สามารถบดขยี้โลกได้ทั้งใบเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังขณะที่หอกนี้ได้แทงออกไปอย่างสุดแรงแต่ก็ได้ถูกโล่ป้องกันขวางเอาไว้หอกนี้ได้ระเบิดออกอย่างฉับพลันและทำให้มันแปรเปลี่ยนกลายเป็นกลีบดอกไม้นับไม่ถ้วนที่มีรูปร่างของเกล็ดมังกรหอกจักรวาลสูญสิ้นกลีบดอกไม้กระจัดกระจายไปทั่วม่านฟ้านฟ้านที่จะมีเสียงระเบิดส่งออกมาโดยที่แขนของเขาได้อัดแน่นไปด้วยประกายแสงดาราพลางส่งหอกดาราพวยพุ่งออกไปยอดฝีมือเผ่าความมืดนั้นเพิ่งจะปะทะเข้ากับการป้องกันถึงได้กลายเป็นการเปิดช่องว่างท้ายที่สุดการโจมตีของหลงเฉินได้ปะทะเข้าใส่กลางหน้าอกของอีกฝ่ายเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังขณะที่เลือดสาดกระจายออกไปทั่วและทำให้ร่างของอีกฝ่ายกลายเป็นหมอกเลือดไปเพราะการโจมตีนี้งดงามมากม่อเนียนนอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงโห่ร้องออกมาเพราะว่ายอดฝีมือเผ่าความมืดได้ถูกลบหายไปอย่างฉับพลันอย่างไรก็ตามหลงเฉินยังไม่ทันได้ดีใจอะไรเลยด้วยซ้ำเพราะว่ากลีบดอกไม้นั้นได้ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นโล่ป้อองกันขึ้นด้านหลังของหลงเฉินฝ่ามือขนาดใหญ่สีดำทมิฬได้ฟาดเข้าใส่กลางหลังของหลงเฉินแม้ว่าจะได้รับการปกป้องจากมังกรมาจันแต่ทว่าเขาก็ยังรู้สึกราวกับถูกค้อนฟาดเข้าใส่อย่างจังจนทำให้กระอักเลือดออกมาไม่หยุดและลอยเคว้งออกไปไกลอะไรกันม่อเนียนแสดงสีหน้าท่าทางที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าชิ้นส่วนร่างที่ขาดออกจากกันของอีกฝ่ายกลับยังสามารถสะงอการโจมตีออกมาเสียได้ไม่เพียงแค่การที่มันจะสามารถโจมตีได้เท่านั้นแต่ยังปลดปล่อยพลังที่น่าสะพรึงกลัวได้หากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่ามังกรมารจันทันราสัมผัสได้ถึงความผิดปกติก็ทำให้มันใช้การป้องกันด้วยตัวเองก็คงจะทำให้หลงเฉินกลายเป็นผุยผงไปแล้วหลงเฉินมองกลับไปพร้อมทั้งพบกับภาพที่ทำให้เขาตกตะลึงปรากฏขึ้นภายในกลุ่มหมอกเลือดนี้มีฝ่ามือสีดำทมิฬที่กำลังฟื้นฟูตัวเองจากฝ่ามือได้ก่อตัวขึ้นเป็นแขนและกลายเป็นหัวไหล่จนไปถึงช่วงอกที่ถูกพลังแห่งความมืดฟื้นฟูกลับมาทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นหลงเฉินและม่อเนียนที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานก็ยังตกตะลึงไปกับสิ่งที่เห็นมารจันทรามันเกิดอะไรขึ้นกันหลงเฉินพูดออกมาด้วยความตกตะลึงเจ้านี่คือร่างวิญญาณและข้าไม่รู้เลยว่าเขาอัญเชิญมันได้อย่างไรเขาดูราวกับสามารถควบคุมพลังแห่งความมืดภายในเทวรูปและเมื่ออยู่ท่ามกลางพลังความมืดนี้ก็ทำให้เขาแทบที่จะเป็นอมตะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบอกได้ว่าเขาฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของตัวเองหรือว่าย้อนเวลากันแน่ทว่ามันไม่สำคัญอะไรหากว่าข้าเรียกเอาพลังของข้ากลับมาก็ไม่เชื่อหรอกว่าข้าจะไม่สามารถฆ่ามันได้มังกรมารจันทราได้พูดออกมาไม่หากว่าเจ้าเรียกเอาพลังของเจ้ากลับมาก็เกรงว่ามันจะใช้โอกาสในช่วงเวลาเหล่านี้ในการควบคุมเทวรูปเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะยิ่งเป็นฝ่ายเสียเปรียบมากยิ่งขึ้นหลงเฉินรีบพูดออกมาเช่นนั้นแล้วเราจะทำเช่นไรด้วยความแข็งแกร่งเพียงแค่ครึ่งเดียวก็คงจะไม่สามารถช่วยเหลือเจ้าในการรับมือกับมันได้มากนักมังกรมารจันทราได้ตอบกลับจริงๆแล้วมังกรมารจันทรานั้นรับหน้าที่ในการป้องกันส่วนหลงเฉินรับหน้าที่ในการโจมตีการโจมตีระลอกแรกของพวกเขาสำเร็จแต่ทว่าก็ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่าอีกฝ่ายจะท้าทายสวรรค์ถึงขนาดนี้มาร่วมมือกันเถอะหลงเฉินมองออกไปทางม่อเนียนที่อยู่ห่างไกลออกไปตอนนี้เองที่ยอดฝีมือเผ่าความมืดได้ก้าวออกมาขณะที่ก้าวย่างแห่งดวงดาราของหลงเฉินสั่นสะท้านพร้อมทั้งเบี่ยงหลบการโจมตีของอีกฝ่ายระหว่างเขาก็ได้โบกมือออกไปพร้อมทั้งสร้างเสาแสงสีเสาขึ้นมารายล้อมร่างของอีกฝ่ายเอาไว้จ
จตุดารากรงปีศาจหลงเฉินส่งเสียงออกมาขณะที่เสาดาราทั้งสี่ได้กักขังร่างของยอดฝีมือเผ่าความมืดระหว่างนี้เกล็ดมังกรนับสิบล้านเกล็ดได้ผสานเข้ากับเสาแสงเหล่านี้ยอดฝีมือเผ่าความมืดนั้นได้ถูกพลังแห่งดวงดาราและพลังของมังกรมารจันทราอบล้อมเอาไว้เสาแสงทั้งสี่นี้สั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมีรอยปริแตกปรากฏขึ้นแม้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากมังกรมารจันทราแต่ทว่าเขาก็ไม่สามารถกักขังยอดฝีมือเผ่าความมืดคนนี้ได้และไม่นานอีกฝ่ายก็จะสามารถทำลายพันธนาการนี้ออกมาได้ม่อเนียนคันสอนของเจ้าสามารถแบกรับพลังได้มากขนาดไหนกันหลงเฉินส่งเสียงออกมานี่คือสมบัติที่เป็นมรดกของตำหนักไร้ที่สิ้นสุดของเราแม้ว่าจะเป็นยอดฝีมือขอบเขตจักรพรรดิเทวะแต่ข้าก็สามารถแบกรับมันได้ม่อเนียนส่งเสียงออกมาเจ้าและข้าต้องช่วยกันฆ่ามันหลงเฉินก้าวออกมาและพูดกับทางม่อเนียนม่อเนียนเองก็ทำความเข้าใจได้อย่างฉับพลันพร้อมทั้งเรียกเอาปรากฏการณ์ออกมาโดยที่ตอนนี้ภายในปรากฏการณ์ของเขามันไม่ใช่ต้นสนอีกต่อไปแต่ทว่ากลับเป็นตำหนักขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายม่อเนียนและหลงเฉินต่างยืนอยู่ด้วยกันโดยที่ทั้งสองคนต่างช่วยกันง้างสายคันศรขณะที่สายคันศรถูกตึงและทำให้พลังของพวกเขาถาโถมเข้าไปภายในคันศรนี้เนื้อคันศรสายทันดาราได้สาดแสงออกมาขณะที่อัคระทั้งหลายเปล่งแสงและทำให้หลงเฉินอฉีดพลังแห่งดวงดาราเข้าไปโดยที่ไม่ยั้งมือแม้แต่น้อยม่อเนียนเป็นแบบเดียวกันมันเป็นการโจมตีที่เกี่ยวพันไปถึงเรื่องความเป็นความตายของพวกเขาเขาไม่กล้าที่จะปกปิดให้ตายของตัวเองถึงได้ทำให้ปรากฏการณ์กลางหลังทั้งสองคนได้สลายหายไปและเป็นเวลาเดียวกันกับที่มีลูกศรก่อตัวขึ้นมาเหนือมันเมื่อลูกศรปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้ทั้งฟ้าดินเริ่มสั่นสะท้านอัครวิธีทั้งหลายได้กระจัดกระจายไปทั่วขณะที่เศษเสี้ยวของมิติและการเวลาได้กระจัดกระจายและทำให้โลกทั้งอใบถึงกับตกอยู่ในความเงียบสงบทันใดนั้นเองที่ทั้งสองคนได้คำรำลั่นออกมาพร้อมๆกันก่อนที่คันศรจะสั่นสะท้านและทำให้ลูกศรทะลวงผ่านม่านฟ้าพลางนำพาพลังทั้งหมดของหลงเฉินและม่อเนียนพุ่งออกไปทางร่างของยอดฝีมือเผ่าความมืดยอดฝีมือเผ่าความมืดพึ่งจะเป็นอิสระจากการพันธนาการของมังกรมารจันทราแต่ทว่ามันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ลูกศรที่ผสมผสานพลังของหลงเฉินและม่อเนียนได้ปะทะเข้าใส่ร่างของเขาอย่างจังเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังขณะที่ร่างของยอดฝีมือเผ่าความมืดได้ระเบิดออกโดยพลังทำลายที่น่าสะพรึงกลัวนี้และสร้างเป็นหลุมดำขนาดใหญ่ยักย้ายขึ้นมาข้าเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเจ้าจะสามารถฟื้นฟูกลับมาได้หรือไม่ม่อเนียนกัดฟันพูดออกมาหลังจากที่ผ่านการโจมตีนี้ไปแล้วก็ทำให้พวกเขาต่างมีใบหน้าที่ซีดเผือดเป็นกระโสพร้อมทั้งสัมผัสได้ว่าพลังจากทั่วร่างได้รั่วไหลไปจนหมดอย่างไรก็ตามมันเป็นตอนนี้เองที่มีภาพที่น่าตกตะลึงได้ปรากฏขึ้นตรงหน้าของพวกเขาอย่างการที่พลังปราณสีดำทมิฬเริ่มที่จะควบรวมเข้าด้วยกันและทำให้อัครวิธีเผาไม่ก่อนที่จะก่อตัวขึ้นเป็นร่างของมนุษย์อีกครั้งท่านี่มันปากสุนัขเสียจริงๆม่อเนียนแทบที่จะตกปากของตัวเองหลังจากที่เห็นภาพเหล่านี้หนีเร็วม่อเนียนเตรียมตัวที่จะหันหลังหนีไปจากที่นี่เพราะว่าร่างตรงหน้านี้เป็นอมตะและหากว่าเขาไม่หนีไปก็จะสายยอเกินไปหลงเฉินเองก็ตกตะลึงและเดือดดันแบบเดียวกันเขาไม่เคยพบเจอกับตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวขนาดนี้มาก่อนเลยลำพังด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขากลับไม่สามารถสังหารอีกฝ่ายได้เสียด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามหลงเฉินเห็นว่าร่างของอีกฝ่ายได้ถูกทำลายล้างไปหมดแล้วและไม่สามารถก่อรูปได้อีกต่อไปตอนนี้ร่างของอีกฝ่ายนั้นเป็นสภาวะที่แปลกประหลาดและสภาวะพลังเองก็ถดถอยลงอย่างมากเห็นได้ชัดว่าการโจมตีเมื่อครู่ได้สร้างความเสียหายให้อีกฝ่ายอย่างร้ายแรงมันดูดกลืนพลังจากเทวรูปนั่นมันเป็นพลังของข้ามังกรมารจันทราสาปแช่งออกมาเกล็ดมังกรนับไม่ถ้วนได้ควบรวมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นรูปร่างของมังกรมารจันทราที่พุ่งกระโจนเข้าหาร่างของอีกฝ่ายโดยตรงมังกรมารจันทราได้พวยพุ่งเข้ามาขณะที่ยอดฝีมือเผ่าความมืดได้เหวี่ยงหอกในมือออกไปรับการโจมตีเอาไว้และทำให้เกิดการระเบิดออกมาอย่างดังพร้อมทั้งส่งผลให้มังกรมารจันทรากระจัดกระจายไปทั่วและแปรเปลี่ยนกลายเป็นเกล็ดที่ปลิวว่อนไปทั่วพื้นที่เมื่อไม่ได้รับการเกื้อหนุนจากพลังแห่งจิตวิญญาณของหลงเฉินก็ทำให้มันเหลือพลังอยู่เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนใดๆให้กับอีกฝ่ายได้เลยหลงเฉินนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกระสับกระส่ายอยู่ภายในใจดวงวิญญาณที่สถิตร่างของยอดฝีมือเผ่าความมืดนั้นถูกอัญเชิญมาและมันจะต้องมีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับเทวรูปนี้อย่างแน่นอนมังกรมารจันทราได้กักขังร่างของเทวรูปแมงมุมเอาไว้แต่ทว่าอีกฝ่ายยังสามารถดูดกลืนสภาวะพลังผ่านทางอากาศขององค์เทวรูปนี้ได้อย่างเคยหากว่ามันใช้พลังทั้งหมดในการรับมือกับอีกฝ่ายก็บอกได้ทันทีเลยว่าอีกฝ่ายจะสามารถควบคุมพลังของเทวรูปนี้ทั้งหมดอย่างฉับพลัน
มีหนทางอื่นสำหรับการยับยั้งพลังของมันหรือไม่หลงเฉินรู้สึกกระสับกระส่ายอยู่ภายในใจหัวหลิงเอ๋อและเรยหลิงเอ๋อล้วนแล้วแต่พุ่งกระโจนออกไปแต่ทว่าถึงแม้ว่าพวกนางจะแข็งแกร่งมากแต่ก็ยังไม่ใช่คู่มือของยอดฝีมือเผ่าความมืดคนนี้อย่างเคยพวกนางได้ถูกกำปั้นของอีกฝ่ายบทขยี้และท้ายที่สุดก็แปรเปลี่ยนกลายเป็นคลื่นอัคคีและอัศนีอยู่กลางม่านฟ้าระหว่างนี้เองที่เถาวัลย์มากมายได้ทะลวงผ่านม่านมิติพร้อมทั้งอบล้อมร่างของอีกฝ่ายเอาไว้แต่ทว่าการสั่นสะท้านเพียงเล็กน้อยของมันกลับทำให้มันแปรเปลี่ยนกลายเป็นผุยผงสถานการณ์ในตอนนี้ของหลงเฉินมันยากลำบากอย่างมากมังกรมารจันทราได้ดูดกลืนพลังแห่งความมืดไปเป็นจำนวนมากแล้วหากว่าอีกฝ่ายควบคุมพลังของเทวรูปได้ก็ไม่มีทางเลยที่จะไว้ชีวิตของพวกเขาอย่างแน่นอนทันใดนั้นเองที่ร่างของยอดฝีมือเผ่าความมืดได้ก้าวออกมาพร้อมทั้งปลดปล่อยพลังปราณสีดำทมิฬออกมาอย่างเข้มข้นราวกับว่าทั้งฟ้าดินนั้นกำลังกดทับเข้าใส่ร่างของทั้งสองคนสู้เมื่อเห็นว่าหลงเฉินกำลังตกอยู่ในอันตรายก็ทำให้มังกรมารจันทราไม่สามารถลังเลได้อีกต่อไปถึงได้คิดที่จะล้มเลิกการกักขังร่างของเทวรูปและผสมผสานเข้ากับร่างแยกของมันสำหรับการต่อกรกับยอดฝีมือเผ่าความมืดอย่างไรก็ตามตอนนี้เองที่เมล็ดดอกบัวสีทองได้ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของหลงเฉินพร้อมทั้งสาดแสงสว่างสวยออกมาพลางมีดอกบัวสีทองอารามเบ่งบานตามออกมาเมื่อดอกบัวสีทองเบ่งบานก็ทำให้พลังปราณสีดำทมิฬได้สาดแสงออกมาและทำให้ร่างของยอดฝีมือเผ่าความมืดละลายราวกับว่ามันเป็นหิมะท่ามกลางการแผดเผาของแสงอาทิตย์ยอดฝีมือเผ่าความมืดส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนออกมาท่ามกลางแสงสีทองอารามนี้ตัวเขากำลังเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดและท้ายที่สุดกลุ่มควันสีดำทมิฬก็แปรเปลี่ยนกลายเป็นแสงสีขาวและสลายหายไปอย่างรวดเร็วตอนนี้เองที่ทั้งฟ้าดินนั้นดูราวกับถูกชำระล้างโดยแสงสีทองอารามนี้ท้ายที่สุดความชั่วร้ายเย็นชาและความดุดันก็ล้วนแล้วแต่สลายหายไปอย่างช้าๆตอนนี้เองที่หลงเฉินได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเมล็ดดอกบัวนี้กลับช่วยเหลือเขาในช่วงเวลาวิกฤตผู้อาวุโสคนนั้นได้มอบเมล็ดดอกบัวให้กับหลงเฉินเขาไม่เคยรู้ถึงที่มาและประโยชน์ของมันแม้แต่น้อยแต่ทว่ามันกลับช่วยชีวิตของเขามาแล้วหลายต่อหลายครั้งเก็บมันกลับไปเร็วพลังของแมงมุมตัวนี้กำลังจะถูกมันชำระล้างไปจนหมดนี้แล้วระหว่างที่หลงเฉินได้แสดงสีหน้าท่าที่ตกตะลึงออกมาก็เป็นตอนที่มังกรมารจันทราได้ส่งเสียงคำรามลั่นอย่างดังตอนนี้เองที่หลงเฉินได้รีบเก็บเอาเม็ดดอกบัวดอกคำกลับไปภายในมิติโกลาหลและหากว่าเขาไม่เก็บมันกลับมาก็ดูราวกับว่ามันกำลังจะชำระล้างทุกสิ่งในโลกใบนี้อย่างไรก็ตามหลังจากที่กลับเข้าไปภายในมิติโกลาหลแล้วก็ทำให้เมล็ดดอกบัวนี้ดูหมองลงอย่างมากและท้ายที่สุดก็มีร่องรอยสีดำทมิฬปรากฏขึ้นเหนือมันราวกับได้รับผลกระทบจากพลังปราณสีดำทมิฬนี้อย่างไรก็ตามพลังหลักฐานของมันนั้นไม่ได้ถดถอยไปมากนักและไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเขาเชื่อว่ามันจะฟื้นฟูตัวเองได้ในไม่ช้าในอดีตนั้นตัวของหลงเฉินเคยใช้พลังของมันมาแล้วเช่นเดียวกันและตอนนั้นมันทำให้มันได้รับความเสียหายอย่างหนักสิ่งที่น่าเหลือเชื่อคือการที่ตอนนี้มันแข็งแกร่งจนถึงจุดที่สามารถสังหารยอดฝีมือเผ่าความมืดหากว่าเขาไม่ได้หยุดยั้งมันเอาไว้ก็คงจะทำให้มันชำระล้างแม้กระทั่งเทวรูปแมงมุมไปด้วยให้ตายเถอะเรารอดแล้วเมื่อเมล็ดดอกบัวทองคำได้ถูกเก็บกลับไปก็ทำให้โลกที่มืดมนนี้ได้กลายเป็นกระสังใสและทำให้สภาวะพลังมรณะได้สลายหายไปก่อนที่ม่อนเนียนจะถอนหายใจทิ้งออกมาการที่ใช้เวลาอยู่กับเจ้าแต่ละครั้งนี่มันดวงซวยดีจริงๆข้ายอมเจ้าเลยจริงๆมอม้าไม้เอกออ่างเนี่ยนั่งลงเหนือหีบศพแล้วถอนหายใจทิ้งออกมาช่วงที่เขาอยู่ตามลำพังนั้นถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับภัยอันตรายไม่ว่าจะเป็นอันตรายประเภทไหนก็จะอยู่ภายในการควบคุมของเขาเสมอทว่าทุกครั้งที่ได้อยู่กับหลงเฉินนั้นทำให้ทุกสิ่งไม่เคยเป็นไปตามแผนการและเกือบที่จะต้องเสียชีวิตของตัวเองไปหลายต่อหลายครั้งม่อเนียนมั่นใจในความสามารถสำหรับการหลบหนีของเขาอย่างมากแต่ทว่าครั้งนี้เขาไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าจะหนีไปได้หรือไม่มารดามันเถอะเจ้ามียังอายตอนที่พูดคำพูดพวกนี้ออกมาบ้างหรือไม่เห็นได้ชัดว่ามันเป็นเจ้าที่ลากข้ามาทำการใหญ่ในครั้งนี้แต่ทว่ากลับกลายเป็นหลุมพรางเสียได้ตอนนี้เจ้ายังกล้าพูดว่ามันเป็นความผิดของข้าอีกงั้นหรือหลงเฉินนั่งลงเหนือฝาหีบศพด้วยสีหน้าท่าทางที่ดูถูกม่อเนียนกระแอมออกมาพร้อมทั้งพูดด้วยน้ำเสียงที่กระอักกระอ่วนว่าเจ้าคิดว่าหากว่ามีเพียงแค่ข้าเพียงลำพังแล้วจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ทุกอย่างจะราบรื่นน่ะเจ้าหมายความว่าอย่างไรกันคิดว่าทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดของข้างั้นหรือหลงเฉินถึงกับมองตาขวางโดยทันทีข้าก็แค่เปรียบเทียบเท่านั้นอย่าไปใส่ใจมันนักเลยพวกเราล้วนแล้วแต่เป็นพี่น้องกันพวกเราเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากด้วยกันฉะนั้นแล้วข้าไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วล่ะ
มอเนียนเผยรอยยิ้มออกมาแม้ว่าหลงเฉินจะไม่ได้ยอมรับแต่ทว่าเขาก็ยังพึมพำอยู่ภายในใจอย่างเคยว่าอย่าบอกนะว่าความอับโชคของเขามันส่งผลกระทบต่อมอเนียนด้วยงั้นหรือโดยปกติแล้วมอเนียนนั้นมักที่จะใช้ชีวิตตามลำพังเขาได้บุกรุกสุสานของผู้คนมากมายและไม่รู้เลยว่าล่วงเกินผู้คนมาแล้วมากมายขนาดไหนนี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ว่ามีขุมพลังที่แข็งแกร่งต้องการตัวเขามากขนาดไหนแต่ก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างผ่อนคลายสบายอารมณ์อย่างเคยทว่าเมื่ออยู่กับหลงเฉินแล้วกลับทำให้ต้องเผชิญหน้ากับภัยอันตรายถึงชีวิตหลายต่อหลายครั้งสิ่งเหล่านี้มันแปลกประหลาดอย่างมากยอดฝีมือเผ่าความมืดได้ถูกชำระล้างไปและพลังแห่งหลักการภายในพื้นที่แห่งนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปมันไม่ใช่แดนต้องห้ามอีกต่อไปถึงได้ทำให้พวกเขาต่างนั่งลงเหนือฝาหีบศพเพื่อพักฟื้นเมื่อไม่มีใครคอยรบกวนมังกรมาจันทานก็ทำให้อีกฝ่ายเริ่มการดูดกลืนพลังของเทวรูปแมงมุมและหนึ่งวันหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ฟื้นฟูพลังกลับมาแล้ว 5-6 ส่วนถึงได้ทำให้ม่อเนียนพูดออกมาด้วยความรู้สึกหมดความอดทนว่าออกไปล่าสมบัติกันเถอะสมบัติอะไรกันหลงเฉินผงะไปม่อเนียนเผยรอยยิ้มพร้อมทั้งชี้ลงไปเบื้องล่างแล้วพูดว่าแน่นอนว่ามันอยู่ใต้แท่นบูชานี้ใต้แท่นบูชางั้นหรือตอนนี้เกาะนั้นได้หายไปแล้วและแท่นบูชาเองก็ได้ถูกมังกรมานจันทรากักขังเอาไว้จากรอบทิศทางถึงได้ทำให้มันล่องลอยอยู่เหนือทะเลทมิฬนี้ในตอนนี้มังกรมารจันทรานทรานไม่ได้รับการรบกวนจากใครคนไหนอีกต่อไปและดูดกลืนพลังจากเทวรูปแมงมุมทมิฬนี้อย่างต่อเนื่องคมมีดทั้ง8ของมันมีขนาดใหญ่ยักษ์และดูราวกับมันอาบไปด้วยเลือดที่ดูเปล่งประกายอย่างถึงที่สุดหลงเฉินละม่อเนียนแล้วแล้วอยู่ใต้แท่นบูชานี้โดยที่เมื่อพวกเขาเข้าใกล้โซ่ตรวนของมันก็ทำให้พวกเขาตระหนักได้แล้วว่าของเหลวภายในสถานที่แห่งนี้ไม่สามารถกัดกร่อนโซ่ตรวนทั้งหลายได้มันทำให้พวกเขาทั้งสองต่างมุ่งตรงลงไปยังพื้นที่อันมืดมิดที่อยู่เบื้องล่างยิ่งลึกลงไปเท่าไหร่ก็ยิ่งมืดมิดมากขึ้นเท่านั้นท้ายที่สุดจิตสัมผัสของเขาก็ได้ถูกมันปิดกั้นเอาไว้ท่ามกลางความมืดมิดถึงได้ทำให้เขาไม่ต่างไปจากคนตาบอดแม้แต่น้อยทันใดนั้นเองที่ม่อเนียนได้ถือตะเกียงเอาไว้ในมือเพื่อที่จะขับไล่ความมืดมิดเหล่านี้ออกไปและทำให้พวกเขากลับมามองเห็นอีกครั้งถึงได้เริ่มเดินทางต่อไปด้วยกันทั้งคู่นี่มันตะเกียงอะไรกันเหตุใดถึงได้สามารถขับไล่พลังหลักการแห่งความมืดได้กันหลงเฉินอดถามออกมาไม่ได้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความมืดมิดเช่นนี้มันทำให้หลงเฉินคิดที่จะคว้าเอาเมล็ดดอกบัวทองคำออกมาแต่ทว่าเขาก็กลัวว่ามังกรมานจันทรังสาจังแปะออกมาเพราะถึงอย่างไรสถานที่แห่งนี้ก็อยู่ห่างจากแท่นบูชาไปไม่ไกลซึ่งมันจะต้องได้รับผลกระทบด้วยอย่างแน่นอนมันไม่มีของพิเศษอะไรหรอกมันก็แค่พลังปราณจากผดิธรรมดาแต่ทว่าที่มาของมันนั้นไม่ธรรมดาเลยล่ะม่อเนียนพูดออกมาหลังจากนั้นเขาก็พูดต่อว่านี่คือน้ำมันศพที่ข้าได้รับมาจากสุสานไร้ชื่อน้ำมันศพหลงเฉินถึงกับรู้สึกสะอิดสะเอียนขึ้นมาอย่างฉับพลันมันถึงขั้นที่เขาคิดว่าตัวเองได้กลิ่นที่ฟุ้งอยู่ในอากาศและทำให้เขาอยากที่จะอาเจียนออกมาทั้งที่มันไม่มีกลิ่นอะไรอยู่เลยด้วยซ้ำน้ำมันศพนี้มันกลั่นออกมาจากร่างของยอดฝีมือขอบเขตจักรพรรดิเทวะซึ่งเจ้าของมันนั้นเป็นของมันโลหิตที่แข็งแกร่งในช่วงสงครามยุคโกลาแหลกแรมนั้นมันโลหิตตัวนี้ได้เข็นฆ่าผู้คนเป็นจำนวนมากและมีสิ่งมีชีวิตนับร้อยล้านนอชีวิตถูกมันกลืนกินเข้าไปหลังจากนั้นขุมพลังแห่งหนึ่งก็ได้ให้กำเนิดยอดฝีมือที่มีพรสวรรค์อันสูงส่งและตัดผ่านขอบเขตจักรพรรดิเทวะจนท้ายที่สุดก็สังหารมันลงได้พลางกลั่นร่างของมันมาเป็นน้ำมันศพสำหรับใช้มันกับตะเกียงเพื่อเป็นการขอขมาภายในสุสานเจ้ารู้ถึงรายละเอียดมากขนาดนั้นได้อย่างไรกันหลงเฉินรู้สึกไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเพราะว่าโดยปกติแล้วอีกฝ่ายมักที่จะพูดเรื่องไร้สาระอยู่ตลอดม่อเนียนเผยรอยยิ้มพร้อมทั้งตอบกลับว่าเจ้าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้หรอกนะเพราะว่าภายในสุสานของผู้ที่ยิ่งใหญ่ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่บันทึกความสำเร็จของตัวเองเอาไว้มากมายแต่ทว่าความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องไร้สาระเท่านั้นอย่างไรก็ตามน้ำมันศพนี้มันกลับอัดแน่นไปด้วยสภาวะพลังที่น่าสะพรึงกลัวและหากว่าใช้มันเป็นเชื้อเพลิงก็จะทำให้แม้จะเป็นยอดฝีมือที่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิ900ดวงก็จะไม่สามารถต่อต้านมันได้ท้ายที่สุดก็จะถูกมันเผาตายทั้งเป็นเช่นเดียวกันน่าเสียดายที่น้ำมันศพนี้มันถือเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายและมันไม่มีความสามารถในการยับยั้งที่มีประสิทธิภาพมันอาจที่จะกลายเป็นส่วนช่วยสนับสนุนอีกฝ่ายฉะนั้นแล้วข้าถึงได้ไม่กล้าใช้มันในตอนนั้น
หลงเฉินถึงกับหมดคำไปเพราะว่าอีกฝ่ายมีไพ่ตายเก็บซ่อนเอาไว้มากมายจริงๆแต่ละใบล้วนแล้วแต่ไร้กาศเสียงกว่าใบก่อนๆและโชคดีที่อีกฝ่ายเป็นพี่น้องของเขาไม่เช่นนั้นด้วยนิสัยที่ต่ำช้าของอีกฝ่ายก็จะกลายเป็นภัยอันตรายร้ายแรงสำหรับเขาอย่างแน่นอนระหว่างที่ทั้งสองกำลังสนทนากันอยู่นี้ก็เดินทางไปถึงสุดสายของปลายโซ่พร้อมทั้งพบกับพื้นที่แผ่นดินสีดำพริบตาที่พวกเขาเหยียบลงเหนือมันก็ทำให้จิตวิญญาณของพวกเขาสั่นสะท้านและรู้สึกขนหัวลุกเป็นเพราะว่าพริบตาที่เหยียบลงที่พื้นดินก็เป็นตอนที่มีภาพจินตนาการของแผ่นดินนี้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจขององค์พวกเขาตอนนี้พวกเขากำลังเหยียบอยู่เหนือศีรษะของแมงมุมร่างยักษ์ย้ายที่มีขนาดใหญ่จนน่ากลัวมันใหญ่กว่าเกาะที่พังทลายไปหลายเท่าและเทียบเท่ากับโลกทั้งใบเลยก็ว่าได้นอกเหนือจากนั้นแล้วคือการที่นี่คือสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดนอกเหนือจากวันสวรรค์ที่เขาเคยพบเจอต้องเป็นยุคสมัยไหนกันถึงได้ให้กำเนิดตัวตนเช่นนี้ได้มันเป็นเพียงแค่เปลือกนอกเท่านั้นร่างที่แท้จริงของมันได้ตกตายไปแล้วและการผันผวนทางจิตวิญญาณเองก็สลายหายไปหมดแล้วน่าเสียดายที่ตัวข้ากลับไม่สามารถควบคุมร่างของมันได้ม่อเนียนเอามือแตะลงไปเหนือแผ่นดินที่ว่านี้พร้อมทั้งสัมผัสถึงสภาวะพลังของมันและอดถอนหายใจออกมาไม่ได้หากว่ายังคงมีเศษเสี้ยวจิตวิญญาณหลงเหลืออยู่ก็คงจะทำให้เขาพอที่จะสามารถควบคุมมันได้ทว่าตอนนี้มันเหลือเพียงแค่เปลือกเท่านั้นและมันเป็นเปลือกที่เน่าเปื่อยไปแล้วและมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนักแล้วเหตุใดถึงได้มีแท่นบูชาอยู่เหนือร่างของมันกันนอกเหนือจากนั้นแล้วจากรูปลักษณ์ของมันแล้วก็เป็นคนละเผ่ากับแมงมุมยักษ์ตัวนี้เช่นเดียวกันข้าบอกไม่ได้เลยว่าเป็นไปได้ไหมที่ท่านบูชามาหล่อเลี้ยงตัวเองหรือไม่แต่ทว่าน่าเสียดายที่คนของเผ่าความมืดได้ถูกเราฆ่าไปหมดแล้วถึงได้ไม่สามารถหาคำตอบได้ม่อเนียนสายศีรษะของเขาช่างเธออย่าไปคิดให้เหนื่อยเปล่าเลยดีกว่าไปล่าสมบัติกันเถอะม่อเนียนเผยรอยยิ้มออกมาก่อนที่จะหยิบเอากงล้อขึ้นมาแล้วพูดออกมาเมื่อหลงเฉินได้เห็นมันก็ทำให้เขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่คุ้นเคยนี้มันไม่ใช่กงล้อล่าสมบัติที่เขาเคยมอบให้กับอีกฝ่ายหรืออย่างไรกันม่อเนียนถือมันเอาไว้แล้วพูดว่ามันได้รับการปรับแต่งจากข้าไปมากแม้ว่ามันจะยังมีช่องโหว่อยู่บ้างแต่ทว่าก็ถือเป็นสมบัติสำหรับการล่าสมบัติหลังจากนี้ข้าจะทำให้มันสมบูรณ์แบบและเมื่อถึงตอนนั้นแล้วข้าก็จะมอบชิ้นใหม่ให้กับเจ้าจากการตรวจสอบของข้าก็พบว่าจุดที่เก็บสมบัตินั้นอยู่ภายในท้องของมันรีบไปตรวจสอบกันก่อนเถอะม่อเนียนและหลงเฉินต่างก้าวเดินออกไปตามเส้นทางและเมื่อม่อเนียนหยุดเท้าลงก็ได้หยิบเอาหีบศพออกมาก่อนที่จะหยิบเอาอุปกรณ์แปลกๆออกมาจากภายในหลงเฉินถึงกับหมดคำพูดไปพักหนึ่งพลางรู้สึกว่าอีกฝ่ายนั้นใช้หีบศพเป็นเหมือนตู้เก็บอุปกรณ์และเมื่อส่วนประกอบทุกอย่างครบสมบูรณ์แล้วก็ทำการสร้างค่ายกลเคลื่อนย้ายขึ้นมาพลางพูดว่าที่แท้สถานที่เก็บสมบัติในท้องของมันก็เป็นโลกใบเล็กนั่นเองโลกใบเล็กงั้นหรือมันไม่ใช่ว่ามันเป็นสิ่งที่มีเพียงแค่จักรพรรดิสวรรค์เท่านั้นถึงจะมีได้หรืออย่างไรกันหลงเฉินผังไปเพราะว่าตอนนี้ตัวเขาได้รู้ถึงความแตกต่างระหว่าง3ระดับของขอบเขตจักรพรรดิแล้วระดับแรกคือจักรพรรดิที่สามารถจุดประกายเปลวเพลิงจักรพรรดิของตัวเองซึ่งนั่นคือเปลวเพลิงจักรพรรดิที่แท้จริงสิ่งที่ยอดฝีมือที่มีพรสวรรค์ในยุคนี้ถือครองนั้นเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวพลังปราณจักรพรรดิเท่านั้นอย่างมากที่สุดก็ถือได้ว่าเป็นเพียงแค่เทียนไขเล็กๆแต่ทว่าเปลวเพลิงจักรพรรดิของจักรพรรดิที่แท้จริงนั้นเทียบเท่ากับคบเพลิงส่วนของจักรพรรดิเทวะนั้นเทียบเท่ากับภูเขาไฟซึ่งมันเป็นความต่างชั้นที่แตกต่างกันอย่างใหญ่หลวงจนไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้เหนือจักรพรรดิเทวะก็ยังมีตัวตนในตำนานอย่างจักรพรรดิสวรรค์ซึ่งตัวเขามีความรู้เกี่ยวกับมันอยู่ไม่มากนักเขารู้เพียงแค่ว่าตัวตนเช่นนั้นจะมีโลกใบเล็กอยู่ภายในร่างของตัวเองซึ่งมันสามารถแบกรับพลังหลักวิธีนับหมื่นเอาไว้ภายในโลกใบเล็กนี้จะแตกต่างไปจากโลกใบเล็กของผู้คนธรรมดาทั่วไปเพราะว่ามันเป็นโลกจริงๆที่สามารถให้กำเนิดทั้งฟ้าดินและทุกสรรพสิ่งส่วนเรื่องที่ว่าโลกนั้นเป็นเช่นไรนั้นตัวเขาเองก็ไม่รู้เช่นเดียวกันตัวเขานั้นได้เห็นโลกใบเล็กมามากนี่รวมถึงโลกที่เป็นของวันสวรรค์ซึ่งแม้ว่าจะมีความกว้างใหญ่ไพศาลแต่ทว่ามันกลับไม่ได้มีพลังหลักวิธีและหลักการแห่งฟ้าดินทว่าตัวเขานั้นไม่เคยเห็นโลกใบเล็กของจักรพรรดิสวรรค์มาก่อนตอนนี้เองที่หัวใจของเขาเต้นถี่รัวเพราะว่าเขากำลังจะออกสำรวจโลกของจักรพรรดิสวรรค์บางที่เขาอาจที่จะสามารถแง้มดูความลับของทั้งฟ้าดินได้ก็เป็นได้ค่ายกลเคลื่อนย้ายได้ก่อตัวขึ้นแต่ทว่ามันเป็นประตูทางเชื่อมมิติซึ่งเมื่อทั้งสองคนก้าวเข้าไปก็ทำให้ร่างงอของพวกเขาหายตัวไปอย่างฉับพลัน
ประตูทางเชื่อมมิติได้เปิดออกขณะที่ร่างของหลงเฉินและม่อเนียนต่างปรากฏตัวขึ้นภายในสถานที่อันรกร้างซึ่งเงาภายในระยะการมองเห็นของเขานั้นมีเพียงแค่ทะเลทรายเท่านั้นเรียกได้ว่าพลังชีวิตของโลกทั้งใบล้วนแล้วแต่ถูกตัดขาดไปกันหมดอย่างไรก็ตามใต้เท้าของพวกเขาทั้งสองคนนั้นมีร่างศพที่ถูกโซ่ตรวนพันธนาการเอาไว้ซึ่งมีทั้งร่างศพเผ่ามนุษย์เผ่าอสูรเผ่ามารและหลายๆเผ่าที่เขาไม่เคยได้พบเห็นมาก่อนสวรรค์พวกเขาทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นตัวตนขอบเขตจักรพรรดิเทวะด้วยกันทั้งหมดแม้ว่ามอเนียนจะเตรียมใจเอาไว้ก่อนแล้วแต่ก็ยังอดหายใจถี่ระรัวไปไม่ได้เป็นเพราะว่ามีร่างศพพนัพพันถูกพันธนาการอยู่ภายในสถานที่แห่งนี้ซึ่งหลายๆคนล้วนแล้วแต่ถืออาวุธเทวะเอาไว้ในมือโดยที่ร่างเหล่านี้ต่างหลับตาเอาไว้ราวกับกำลังหลับไหลถึงได้กลายเป็นเหมือนรูปปั้นหินไปแล้วเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรกันหลงเฉินแสดงสีหน้าที่หวาดผวาออกมาโดยทันทีเมื่อมองดูจากสถานการณ์โดยรอบก็พบว่ายอดฝีมือที่ถูกกักขังเอาไว้ที่นี่ล้วนถูกจับมาเป็นจนท้ายที่สุดก็ตายลงแต่กลับไม่มีร่องรอยของการต่อสู้อยู่บนร่างของพวกเขาแม้แต่น้อยขนาดตัวตนขอบเขตจักรพรรดิเทวะเองก็ยังถูกจับมากักขังจนตายทั้งเป็นเนี่ยนะโลกใบนี้มันถือเป็นคุกเลยก็ว่าได้มันเป็นคุกที่ทำให้ยอดฝีมือขอบเขตจักรพรรดิเทวะได้แต่รู้สึกสิ้นหวังหลังจากที่การเวลาผ่านไปนานก็ทำให้ม่อเนียนได้หันมองออกไปพร้อมทั้งพูดว่าข้าได้ทำการสำรวจแล้วว่ามันเป็นโลกที่ไม่ได้กำเนิดขึ้นจากทางจักรพรรดิสวรรค์ฉะนั้นแล้วก็หมายความว่าแมงมุมตัวนี้ไม่ใช่จักรพรรดิสวรรค์ในตำนานหากว่าไม่ใช่จักรพรรดิสวรรค์แล้วเหตุใดถึงได้สามารถกักขังจักรพรรดิเทวะเอาไว้มากมายขนาดนี้กันหลงเฉินอดไม่ได้ที่จะแสดงท่าทางที่หวาดผวาออกมาแมงมุมร่างยักษ์ย้ายตัวนี้ถือครองพลังแห่งการกลืนกินที่ไร้กาศและไม่ต่างไปจากเผ่ากลืนสวรรค์มันสามารถกักขังสิ่งมีชีวิตเอาไว้ภายในพื้นที่มิติของตัวเองได้ภายในฟ้าดินแห่งนี้ไม่ได้มีสภาวะพลังของหลักวิธีอยู่เลยซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันก็แค่ตัวตนที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานในขอบเขตจักรพรรดิเทวะก็เท่านั้นอย่างไรก็ตามตัวตนระดับนี้กลับถูกนำมาสร้างเป็นที่กักเก็บสำหรับการกราบไหว้บูชาเทวรูปแมงมุมด้านบนนี้หมายความว่าความลับเบื้องหลังมันจะต้องร้ายกาจมากอย่างแน่นอนมอเนียนนอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมายิ่งขุดลงไปลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งพบกับสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวมากยิ่งขึ้นเท่านั้นตัวตนที่แข็งแกร่งขนาดนี้กลับถูกนำมาเป็นที่เก็บของเท่านั้นแล้วเจ้าแห่งความมืดที่ว่านี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรกันแน่อย่าไปสนใจเรื่องพวกนั้นมากเลยฮิฮิแม้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะตกตายไปแล้วแต่ทว่าอาวุธเทวะยังคงอยู่ดีมันมีอาวุธเทวะระดับจักรพรรดิเทวะอยู่มากมายขนาดนี้พลังหลักฐานของมันเองก็ยังไม่ได้สลายหายไปทั้งหมดยังดีที่ยังมีโอกาสสำหรับการฟื้นฟูมันมอเนียนเผยรอยยิ้มออกมาด้วยความตื่นเต้นถึงอย่างไรพวกเราก็เป็นพี่น้องกันฉะนั้นแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องถ่อมตัวเลยพวกเราแต่ละคนจะแบ่งกันคนละครึ่งหลงเฉินไม่ได้ตอบกลับอะไรแต่มองไปทางร่างศพเพราะอยากที่จะพยายามครั้งสุดท้ายแต่ทว่ามอเนียนกลับพูดขึ้นมาว่าอย่าไปพยายามอย่างเสียเปล่าเลยโซ่ตรวนพวกนั้นมันได้ดูดกลืนพลังชีวิตของร่างเหล่านี้ไปหมดแล้วเปลวเพลิงจักรพรรดิของพวกเขาได้สลายหายไปและดวงวิญญาณเองก็แหลกสลายไปแล้วทางด้านอาวุธเทวะทั้งหลายเองก็อยู่ในสภาวะที่ใกล้แตกดับแล้วเต็มทีเราต้องหาทางฟื้นฟูมันกลับมาให้ไวไม่เช่นนั้นมันก็คงจะใช้เวลาอีกไม่นานก่อนที่วิญญาณอุปกรณ์จะตกตายลงเช่นนอเดียวกันมอเนียนนั้นจัดการกับร่างศพมาเป็นเวลานานมากแล้วฉะนั้นแล้วคำพูดของเขาถึงได้เป็นคำขาดหลงเฉินถอนหายใจออกมาเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือจากทางก้าวสวรรค์หากว่าเขาสามารถปลุกดวงวิญญาณของคนเหล่านี้ได้ก็คงจะพอช่วยทำอะไรเพื่อคนเหล่านี้ได้บ้างทว่าเมื่อมอเนียนพูดออกมาเช่นนั้นก็เท่ากับการทำให้เขาต้องทิ้งความคิดของตัวเองไปเขายื่นมือออกไปสัมผัสเข้ากับทางโซ่เบื้องหน้าเพื่อที่จะทำลายมันสำหรับการทดสอบว่าจะสามารถเก็บกู้ร่างนี้ได้หรือไม่หากว่าพวกเขามีลูกหลานอยู่ด้วยก็จะสามารถส่งต่อร่างนี้ให้กับลูกหลานต่อไปได้อย่างไรก็ตามระหว่างที่นิ้วของหลงเฉินกำลังจะสัมผัสเข้ากับโซ่ตรวนก็ทำให้สีหน้าของมอเนียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่ละวงพลางคว้าร่างของหลงเฉินเอาไว้อย่างรวดเร็วเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังขณะที่อัคระได้พวยพุ่งออกมาทะลวงผ่านม่านมิติจนทำให้สามารถมองเห็นโลกภายนอกได้โดยตรงไม่ใช่เจ้าบอกว่าโลกใบนี้มันตกตายไปแล้วหรอกหรือหลงเฉินนั้นหวาดผวาอย่างมากและมีใบหน้าที่กลายเป็นซีดเผือดมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและหากว่าเขาสัมผัสเข้ากับมันก็คงจะทำให้เขาตกตายลงอย่างแน่นอนสีหน้าของมอเนียนนั้นดูน่าเกลียดอย่างถึงที่สุดเขาได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่กระอักกระอ่วนว่ามันยังคงมีเศษเสี้ยวพลังรากฐานหลงเหลืออยู่ในโลกใบนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าข้าจะถูกหลอกเสียได้
มันหมายความว่าแมงมุมตัวนี้ไม่ได้ตกตายลงอย่างแท้จริงแต่ทว่ากลับกักเก็บพลังเอาไว้งั้นหรือหลงเฉินมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปหากว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆก็หมายความว่าพวกเขาทั้งสองคนเอาชีวิตมาถวายด้วยตัวเองมันน่าจะเป็นเช่นนั้นจริงๆทว่าอย่าห่วงไปเลยเศษเสี้ยวพลังหลักฐานของมันได้ถูกเทวรูปนั้นกลืนกินไปแล้วจนทำให้มันสูญเสียเจตจำนงไปหมดแล้วมันเหลือเพียงแค่สัญชาตญาณเพียงอย่างเดียวเท่านั้นฉะนั้นหากว่าเราไม่ไปกระตุ้นมันก็ไม่น่าจะโจมตีเราเช่นเดียวกันมอเนียนพูดออกมาเจ้าแน่ใจงั้นหรือหลงเฉินไม่เชื่อในคำพูดของอีกฝ่ายอีกต่อไปแล้วทันใดนั้นเองที่มอเนียนได้โบมือออกไปคว้าเอาหอกที่อยู่ที่พื้นกลับขึ้นมาถือเอาไว้เพื่อเป็นการทดสอบเป็นอย่างที่คิดเลยว่าโซ่ตรวนนั้นพันธนาการร่างของศพเท่านั้นและมันไม่ได้โจมตีเขาเมื่อเห็นเช่นนี้ก็ทำให้หลงเฉินพูดขึ้นมาว่าเจ้าไปเก็บเอาอาวุธไปก่อนเถอะข้าจะทำการตรวจสอบมันเสียหน่อยว่าโลกใบนี้มันมีที่มาอย่างไรหลังจากที่พูดจบแหลงเฉินก็ได้นั่งขัดสมาธิลงพลางหลับตาของเขาและทำให้จิตวิญญาณของเขาเริ่มที่จะแผดขยายย่อออกไปเหนือโซ่นี้บ้าไปแล้วเมื่อมอเนียนเห็นภาพนี้ก็ทำให้เขาถึงกับรู้สึกหวาดผวาเพราะหากว่าโซ่ตรวนส่งการโจมตีทางจิตวิญญาณกลับมาไม่สิในเมื่อไม่หลงเหลือจิตวิญญาณแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้การโจมตีทางจิตวิญญาณได้เมื่อคิดถึงจุดนี้ก็ทำให้เขารู้สึกโล่งก่อนที่จะเริ่มทำการเก็บเอาอาวุธเทวะจากร่างศพทั้งหลายกลับไปส่วนอาวุธที่ถูกพันธนาการอยู่กับร่างศพนั้นตัวเขายังไม่กล้าแต่ต้องมันในตอนนี้เมื่ออยู่ภายใต้การตรวจสอบของหลงเฉินก็ทำให้เขาพบว่าใต้พื้นดินนี้มีเปลวเพลิงขนาดเท่ากับกำปั้นอยู่ด้วยมันไม่ได้เป็นเปลวเพลิงที่ยิ่งใหญ่อะไรแต่ทว่าเขากลับสัมผัสได้ถึงพลังที่สามารถทำลายล้างโลกทั้งใบได้จากมันเพียงแค่ว่ามันเป็นสภาวะพลังที่ไม่ได้มีความเป็นมิตรหรือเป็นปฏิปักษ์ใดๆมันก็แค่คงอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่สนใจการตรวจจับของเขาแม้แต่น้อยแก่นหลักวิธีงั้นหรือตอนนี้เองที่มีเสียงที่แก่ชราส่งออกมาถึงได้ทำให้หลงเฉินแทบที่จะโห่ร้องอย่างดังท่านผู้อาวุโสหลงเฉินแสดงท่าทางที่ประหลาดใจออกมาเพราะว่ามันเป็นเสียงของเตาพลังวิญญาณจักรวาลที่ตื่นจากการหลับไหลตอนนี้เสียงของอีกฝ่ายนั้นดูอ่อนแออย่างมากและไม่ได้หลงเหลือพลังใดๆอีกแล้วทว่าภายในน้ำเสียงนี้กลับอัดแน่นไปด้วยความรู้สึกตื่นเต้นอย่างถึงที่สุดหลงเฉินข้าขอยืมพลังจิตวิญญาณของเจ้าหน่อยเตาพลังวิญญาณจักรวาลได้พูดออกมาท่านผู้อาวุโสใช้มันตามสบายได้เลยหลงเฉินตอบกลับด้วยความตื่นเต้นตัวเขาเองก็พอที่จะคาดเดาได้แล้วว่าอีกฝ่ายคิดที่จะทำสิ่งใดมอเนียนนั้นกำลังค่อยๆเก็บเอาอาวุธเททั้งหลายไปจากโซ่ตรวนนี้และตอนนี้ตัวเขานั้นรู้สึกกระสับกระส่ายอย่างถึงที่สุดเพราะกลัวว่าจะไปสัมผัสเข้ากับโซ่ตรวนนี้ทว่าพริบตาที่เขาสัมผัสเข้ากับอาวุธเทวะก็เป็นตอนที่อักขระมากมายเหนือโซ่ตรวนได้สาดแสงออกมาก่อนที่เขาจะโห่ร้องแล้วรีบถอยกลับไปอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามอักขระเหนือโซ่ตรวนนี้ไม่ได้ปลดปล่อยพลังออกมาแต่กลับถาโถมลงไปใต้พื้นดินและทำให้โซ่ตรวนทั้งหลายได้หมองลงก่อนที่จะสลายหายไปตอนนี้ใต้พื้นดินนั้นมีร่างกว่าครึ่งของเตาพลังวิญญาณจักรวาลที่กำลังอาบแก่นหลักวิธีถึงได้ทำให้ร่างที่แหลกสลายกว่าครึ่งได้ก่อตัวกลับขึ้นมาอย่างช้าๆและท้ายที่สุดก็กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์อีกครั้งตอนนี้เองที่หัวใจของหลงเฉินถึงกับสั่นสะท้านเพราะว่าเขาได้รับผลประโยชน์กลับมาครั้งใหญ่เมื่อเห็นโซ่ตรวนมากมายสลายหายไปก็ทำให้มอเนียนไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแต่ทว่าเมื่อได้เห็นสีหน้าที่ประหลาดใจของหลงเฉินก็ทำให้เขาเข้าใจได้ว่ามันจะต้องมีเรื่องดีๆอะไรบางอย่างอยู่อย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วมอเนียนถึงได้ใช้โอกาสนี้ในการเก็บเอาอาวุธเทวะทั้งหลายกลับไปก่อนที่หลงเฉินจะลืมตากลับขึ้นมาแล้วพูดว่ามอเนียนเจ้าเก็บเอาอาวุธพวกนั้นกลับไปเถอะข้าใช้ประโยชน์อะไรจากพวกมันไม่ได้แม้ว่าเจ้าจะมอบมันให้ข้าแต่ทว่าข้าก็ไม่รู้เลยว่าจะได้พบกับเสี้ยเฉินและกัวเหรินในตอนไหนเมื่อไม่มีทั้งสองคนก็ไม่รู้เลยว่าข้าจะช่วยฟื้นฟูพวกมันอย่างไรท้ายที่สุดอาวุธเทวะเหล่านี้ก็จะพังทลายในมือของข้าอย่างเคยตอนนี้พลังแก่นวิถีนั้นได้ถูกเตาพลังวินจักรวาลกลืนกินไปแล้วและข้าจะใช้เวลาเก็บตัวภายในสถานที่แห่งนี้สักระยะก็เพื่อที่จะปกป้องเตาพลังวิญญาณจักรวาลและมังกรมานจันทราระหว่างนี้ข้าก็จะได้เรียนรู้ถึงวิถีเส้นทางในอนาคตของข้าเช่นเดียวกันในช่วงเวลาเหล่านี้หลงเฉินนั้นได้รับผลประโยชน์มามากมายและจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับมันเมื่อเห็นว่าหลงเฉินพูดเช่นนี้ก็ทำให้มอเนียนไม่ได้ปฏิเสธอะไรแล้วตอบกลับว่าเช่นนั้นข้าก็จะไม่เกรงใจก็แล้วกันตำหนักสำริดไรที่สิ้นสุดนั้นมีความสามารถในการหล่อเลี้ยงอาวุธเทวะและระหว่างนั้นก็ยังสามารถใช้พลังขององค์มันในการหล่อเลี้ยงตัวเองได้เช่นเดียวกัน
มีโอกาสอยู่มากมายภายในสมรภูมิสวรรค์แห่งนี้และข้าเองก็จำเป็นต้องรีบไปออกตามหาสมบัติมากกว่านี้สำหรับการฟื้นฟูตำหนักสัมฤทธิ์ไร้ที่สิ้นสุดจากการคาดการณ์ของข้าคือการที่พวกเราไม่สามารถเลี่ยงสงครามนองเลือดภายในสมรภูมิสวรรค์แห่งนี้ได้เลยสหายข้าเจ้าจะต้องพยายามอย่างหนักเลยล่ะเมื่อพูดถึงจุดนี้ก็ทำให้สีหน้าของม่อนเนียนนั้นดูตกต่ำลงอย่างมากเพราะว่ายิ่งเขาเผชิญหน้ากับมารต่างสวรระมากเท่าไหร่ก็ยิ่งพบว่าอีกฝ่ายแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นมรดกสืบทอดของอีกฝ่ายมันช่างกว้างใหญ่อย่างแท้จริงอีกฝ่ายมีทักษะมากมายที่แตกต่างไปจากทางเก้าสวรรค์ซึ่งหากว่ามีใครคนไหนในฝ่ายศัตรูก่อเปลวเพลิงจากพันดิได้ถึง999ดวงและผสมผสานมันเป็นหนึ่งสำหรับการตัดผ่านขอบเขตจักรพรรดิได้ก็จะทำให้ทั้งเก้าสวรรค์ตกอยู่ในภัยอันตรายร้ายแรงทางด้านของเก้าสวรรค์เองก็เป็นแบบเดียวกันหากว่ามีใครตัดผ่านขอบเขตพลังได้ก่อนและเข็นฆ่าศัตรูได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็จะทำให้ทางเก้าสวรรค์เป็นฝ่ายชนะภายในสมรภูมิสวรรค์เป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ดูแลตัวเองด้วยล่ะทั้งสองคนต่างตบไหล่ของกันและกันก่อนที่ม่อเนียนจะก้าวเดินออกไปทางประตูทางเชื่อมมิติเมื่อเขาไปจากที่นี่ก็ทำให้ประตูทางเชื่อมนี้ปิดตัวลงโดยทันทีอย่างไรก็ตามทางด้านหลงเฉินนั้นไม่มีความจำเป็นจะต้องกังวลอะไรตอนนี้ทางด้านเตาพลังวิญญาณจักรวาลังดูดกลืนแก่นรากฐานวิถีไปแล้วและไม่นานมันก็จะกลายเป็นผู้ปกครองของงอโลกใบนี้ท้ายที่สุดเขาก็จะสามารถเข้าออกที่นี่ได้อย่างอิสระส่วนทางด้านมังกรมานจันทราที่อยู่ด้านนอกนั้นตัวหลงเฉินไม่มีความจำเป็นต้องสนใจอะไรเลยด้วยซ้ำอีกฝ่ายกำลังดูดกลืนพลังแห่งความมืดอย่างบ้าคลั่งและทำให้สภาวะพลังของมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างบ้าคลั่งในตอนนี้ต่อให้มีการแทรกแซงเกิดขึ้นจากโลกภายนอกแต่ทว่าตราบเท่าที่ไม่ได้เป็นตัวตนระดับยอดฝีมือเผ่าความมืดที่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิ900ดวงก็ทำให้มันสามารถรับมือกับอีกฝ่ายได้ด้วยตัวเองมังกรมารจันทราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นขณะที่เตาพลังวิญญาณจักรวาลเริ่มฟื้นฟูพลังของตัวเองระหว่างนี้ทางจีจีเองก็ดูดกลืนพลังของร่างศพภายในมิติโกลาหลอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแม้ว่าทางหัวหลิงเอ๋อและเรยหลิงเอ๋อยังคงเก็บตัวแต่ทว่าพวกนางล้วนแล้วแต่กำลังพยายามเรียนรู้หลักวิธีของตัวเองตอนนี้มีเพียงแค่หลงเฉินเท่านั้นที่มีเวลาว่างมากที่สุดหลงเฉินเรียกเอาต้นสมบัติ7สีออกมาพร้อมทั้งนั่งขัดสมาธิใต้ต้นไม้ต้นนี้ขณะที่ประกายแสงได้สาดแสงออกมาชำระล้างความคิดทั้งหลายของหลงเฉินเมื่อจิตใจของเขาสงบนิ่งก็ทำให้สายธารดาราภายในตันเทียนเริ่มที่จะเคลื่อนไหวระหว่างนี้แผนผังดาราก็ได้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเขาเขาเริ่มที่จะทำการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงร่างของเคล็ดกายานวดาราการต่อสู้ครั้งล่าสุดกับทางอ้อกูนั้นทำให้เขาพบว่ามันมีความต่างชั้นระหว่างอาพรแห่งดวงดาราและกายศึกดารามันแตกต่างกันขนาดไหนอาพรแห่งดวงดาราในช่วงแรกนั้นดูเหมือนกับกลุ่มที่กระจัดกระจายและต่อสู้เพื่อตัวเองไม่ต่างไปจากเศษทรายที่กระจัดกระจายไปทั่วแม้ว่ามันจะดูโดดเด่นแต่ทว่าความสามารถในการใช้ในการต่อสู้จริงนั้นธรรมดาอย่างมากทว่ากายศึกดาราของอ้อกูนั้นไม่ต่างไปจากกองกำลังนักรบที่เมื่อต่อสู้ก็จะตอบสนองต่อเขาด้วยกันทั้งหมดถึงได้สร้างเป็นศักยภาพในการต่อสู้ที่น่าเหลือเชื่อภายในจิตใจของหลงเฉินนั้นอัดแน่นไปด้วยดวงดารานับไม่ถ้วนและมันกำลังเปลี่ยนผันอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะสร้างเป็นภาพร่างแผนผังนับไม่ถ้วนหากว่าเป็นคนปกติธรรมดาลำพังเพียงแค่มองดูมันก็มากพอที่จะทำให้พลังแห่งจิตวิญญาณถูกเผาผลาญอย่างฉับพลันมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเรียนรู้มันได้แม้ว่าพลังจิตวิญญาณของหลงเฉินจะกว้างใหญ่ไพศาลราวกับมหาสมุทรก็จริงแต่ทว่าหลังจากที่ทำการเรียนรู้มันหนึ่งชั่วยามก็ทำให้เขารู้สึกวิงเวียนศีรษะและต้องหยุดลงแม้ว่าจะได้รับการเกื้อหนุนจากพลังของต้นสมบัติ7สีแล้วแต่ทว่าหลงเฉินกลับไม่พบกับเบาะแสใดๆของมันแม้แต่น้อยไม่ต้องพูดถึงการที่มีดวงดาราภายในสายทานดารานี้มากขนาดไหนก่อนเลยแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ดวงดาราไม่กี่ดวงก็สามารถเปลี่ยนผันเป็นแผนผังดาราได้มากมายแต่ละแผนผังล้วนแล้วแต่เป็นค่ายกลที่แตกต่างกันส่วนเรื่องเป้าหมายของค่ายกลเหล่านี้ก็จำเป็นต้องค่อยทำการค้นคว้าเกี่ยวกับมันด้วยตัวเองมันมีทั้งแผนผังดาราสำหรับการโจมตีและการป้องกันหรือแม้กระทั่งสำหรับการช่วยเหลือในด้านการฝึกยุทธ์ใครจะบอกได้กันเหล่าว่ามันจะสามารถรวมกันเป็นกายศึกดาราได้หรือไม่ต่อให้สามารถทำได้แต่ทว่าแผนผังต่อไปที่จะตีตราเหนือมันนั้นจะขัดแย้งกันหรือไม่ต่อให้มันมีความเข้ากันแต่ทว่าจะผสมผสานแผนผังดาราจากดวงดาราสองดวงเข้าด้วยกันได้อย่างไรเพราะถึงอย่างไรผลลัพธ์ของการผสมผสานกันระหว่างหนึ่งดวงดาราและอีกหนึ่งดวงดารานั้นมันไม่ใช่สองดวงดาราหากว่ามันล้มเหลวแล้วทำให้ผลลัพธ์มันตกต่ำกว่าเดิมแล้วมันจะไม่ใช่จุดจบเลยหรืออย่างไรกันทางด้านหลงเฉินนั้นไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับแผนผังค่ายกลและจะไม่พึ่งพาอาศัยความเข้าใจของตัวเองเพื่อฝืนมัน
ยังดีที่หลังจากที่อับแสงของต้นสมบัติเจ็ดสีแล้วก็ทำให้แม้ว่าเขาจะล้มเหลวแต่ทว่าจิตใจของเขาก็ยังคงสง่อย่างเคยกิ่งก้านของต้นสมบัติเจ็ดสีนั้นค่อยๆโบกสะบัดไปมาราวกับว่ามันกำลังพยายามที่จะปลอมประโลมเขาหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาพร้อมทั้งเอามือลูบไล้มันเมื่อสัมผัสถึงพื้นผิวที่ดูราวกับผลึกแก้วก็ทำให้เขาอดผงะไปไม่ได้เขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีสิ่งที่แปลกประหลาดเช่นนี้อยู่ในโลกใบนี้ด้วยนอกเหนือจากนั้นแล้วมันยังเป็นสิ่งที่ปราดแห่งชาฝากเอาไว้ให้กับเขาแล้วปราดแห่งชานั้นเป็นใครกันแน่หลงเฉินเอามือลูบไล้มันพร้อมทั้งมองไปยังเส้นใยเหนือใบของมันที่มันดูราวกับกระแสน้ำที่ควบรวมเข้าด้วยกันซึ่งแม้ว่าจะดูธรรมดาแต่กลับอัดแน่นไปด้วยความลึกลับพิศวงสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมานั้นคงจะเหมาะที่สุดบางทีนี่แหละธรรมชาติของหลักวิถีหลงเฉินมองไปทางมันพร้อมทั้งหัวเราะกับตัวเองทันใดนั้นเองที่เกิดแรงบันดาลใจบางอย่างขึ้นภายในจิตใจของเขาถึงได้ทำให้เขานั่งขัดสมาธิลงกับพื้นแล้วหลับตาลงพลางส่งจิตสมาธิเข้าไปภายในสายธารดาราอีกครั้งครั้งนี้เขาไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่ลึกลับซับซ้อนของแผนผังดาราหรือพลังหลักการของมันอีกต่อไปแต่กลับปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางสายธารดารานี้ทันใดนั้นเองที่หลงเฉินได้ถูกดวงดารารายล้อมร่างเอาไว้ก่อนที่กายาศึกดาราจะปกคลุมทั่วร่างของเขาหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรอีกแต่ทำเพียงแค่อับแสงดาราอยู่กับที่เท่านั้นมันเป็นความเงียบสงบอย่างสมบูรณ์แสงดาราทั้งหลายได้ถาโถมเข้ารางของหลงเฉินราวกับว่าการเวลากำลังแปรเปลี่ยนไปจนทำให้ผู้คนหลงลืมทุกสรรพสิ่งไม่รู้เลยว่าผ่านไปนานขนาดไหนก่อนที่ทะเลดาราจะเริ่มเคลื่อนไหวมันดูราวกับเป็นปลาตัวน้อยที่กำลังรู้สึกสงสัยกำลังแหวกว่ายไปทั่วร่างของเขาตอนนี้ตัวเขาได้หลงลืมตัวตนของตัวเองไปแล้วมันดูราวกับว่าแผนผังดวงดารานั้นพบเจอกับโลกใบใหม่และกำลังเวียนว่าอยู่รอบๆตัวของเขาทันใดนั้นเองที่มันได้เข้าใกล้ร่างของเขาอย่างช้าๆพริบตาที่มันเข้าใกล้ร่างของเขาก็ทำให้มันดูราวกับมีแรงดึงดูดที่แปลกประหลาดบางอย่างกำลังดูดกลืนมันเข้าไปภายในอภรณ์แห่งดวงดาราของเขาท้ายที่สุดก็มีแผนผังดาราปรากฏขึ้นเหนือมันเมื่อแผนผังแห่งดวงดาราได้ผสานเข้ากับร่างของหลงเฉินก็ทำให้อภรณ์แห่งดวงดาราดูหนาแน่นมากยิ่งขึ้นด้วยตาเปล่าในเวลาเดียวกันนี้เองที่สภาวะพลังอันดุดันได้ประตูออกมาอย่างรุนแรงหลังจากที่แผนผังแห่งดาราได้ผสานเข้ากับอภรณ์แห่งดวงดาราก็ทำให้มันแหวกว่ายไปมาทั่วทั้งร่างของเขามันดูราวกับเป็นปลาที่มีชีวิตซึ่งได้พบกับโลกใบใหม่ทุกอย่างนั้นดูราวกับโลกใบใหม่เลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามมันแหวกว่ายไปมาอย่างอยู่พักหนึ่งและหยุดอยู่ตรงกึ่งกลางของร่างของหลงเฉินและท้ายที่สุดก็ควบรวมจนกลายเป็นดอกบัวและหยุดนิ่งอยู่อย่างนั้นเมื่อแผนผังดวงดาราแรกได้เข้าสู่ร่างของหลงเฉินก็ทำให้แผนผังที่สองแผนผังที่สามและอื่นๆได้ปรากฏตัวขึ้นยิ่งแผนผังดาราเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ก็ทำให้รู้สึกราวกับว่ามันได้รับการเรียกหาบางอย่างและเริ่มที่จะควบระวมกันภายในร่างของหลงเฉินด้วยตัวเองพวกมันดูราวกับเป็นกองทัพทหารที่อยู่ภายในสภาพแวดล้อมที่แปลกประหลาดเมื่อกลุ่มกองทัพแรกได้ปรากฏตัวขึ้นก็จับจองตำแหน่งของตัวเองอย่างรวดเร็วและไม่ได้เคลื่อนไหวอีกต่อไปแผนผังดวงดารานั้นได้ควบรวมเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่องและหลังจากนั้นก็มีกว่า10แผนผัง20แผนผัง30แผนผังและ40แผนผังท้ายที่สุดแผนผังมากมายก็ได้ผสมผสานเข้ากับร่างของหลงเฉินมากยิ่งขึ้นถึงได้ทำให้อภรณ์แห่งดวงดาราของเขายิ่งดูหนาแน่นมากยิ่งขึ้นเดิมทีนั้นมันดูราวกับเป็นเพียงแค่ผ้าบางๆแต่ทว่าตอนนี้มันกลับดูราวกับผ้าไหมที่หนามากยิ่งขึ้นเมื่อแผนผังดาราได้ผสมผสานเข้าด้วยกันถึง100แผนผังก็ทำให้ทะเลดาราของเขาเริ่มที่จะเดือดพล่านขณะที่แผนผังดาราทั้งหลายดูราวกับมีชีวิตและเริ่มที่จะถาโถมเข้าหาทางอภรณ์แห่งดวงดาราของเขา100200 500 1,000 ท้ายที่สุดอภรณ์แห่งดวงดาราก่อนแห่นมากยิ่งขึ้นและดูราวกับว่ามันคงจะไม่สามารถแบกรับแผนผังดวงดาราได้มากนักทว่าแผนผังดวงดารานี้มันก็ยังคงพยายามแทรกตัวเข้าไปอย่างต่อเนื่องและท้ายที่สุดจากผ้าบางๆก็ได้แปรเปลี่ยนนอกลายเป็นผ้าที่หนามากยิ่งขึ้นทว่าแผนผังดาราทั้งหลายกลับไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้แม้แต่น้อยพวกมันดูราวกับคนที่เสียสติซึ่งตอนนี้แผนผังดาราทั่วทั้งสายธารดาราล้วนแล้วแต่ถาโถมเข้าหาทางอภรณ์แห่งดวงดาราอย่างบ้าคลั่งอภรณ์แห่งดวงดารานั้นกำลังหนาแน่นมากยิ่งขึ้นและมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตรวจสอบว่ามันมีแผนผังอยู่ภายในมากขนาดไหนตอนนี้เห็นได้เพียงแค่ว่าพวกมันกำลังบีบอัดตัวเองให้มีขนาดเล็กลงและถาโถมเข้าหาทางอภรณ์แห่งดวงดารา
ตอนนี้อภรแห่งดวงดาราของหลงเฉินนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมากและได้อบล้อมร่างของเขาเอาไว้จนทำให้ไม่สามารถมองเห็นร่างของเขาได้เลยเสียด้วยซ้ำแผนผังดาราทั้งหลายล้วนแล้วแต่ตาถมธาตุเข้าหาร่างของหลงเฉินอย่างบ้าคลั่งแต่ทว่าสิ่งที่น่าแปลกก็คือการที่เมื่อมันบวมออกมาถึงจุดหนึ่งก็ทำให้มันหยุดยั้งการขยายตัวออกมาท้ายที่สุดแผนผังดาราทั้งหลายก็ผสานเข้าด้วยกันและหลังจากที่มันผสานเข้าด้วยกันก็เริ่มบีบอัดตัวเองถึงได้ทำให้อภรแห่งดวงดาราเริ่มที่จะหดเล็กลงเช่นเดียวกันไม่นานอภรแห่งดวงดาก็ได้เปลี่ยนจากผ้าห่มที่หนาแน่นกลายเป็นผ้าห่มธรรมดาก่อนที่จะหดลงไปจนกลายเป็นผ้าคลุมและท้ายที่สุดก็กลายเป็นเพียงแค่ผ้าบางอย่างเคยอย่างไรก็ตามอภรแห่งดวงดาราแบบดั้งเดิมนั้นมีแผนผังดาราที่กระจัดกระจายไปทั่วแต่ทว่าตอนนี้กลับมีแผนผังดาราบีอัดเข้าหากันอย่างแน่นหนาตอนนี้แผนผังดาราภายในสายทานดารานี้กำลังถาโถมเข้าหาทางอภรแห่งดวงดาราอย่างบ้าคลั่งแผนผังดาราที่หลงเหลืออยู่ในตอนนี้ล้วนแล้วแต่มีขนาดใหญ่อย่างมากในช่วงแรกนั้นแต่ละแผนผังล้วนแล้วแต่อัดแน่นไปด้วยดวงดาราไม่กี่สิบดวงเท่านั้นทว่าแผนผังดาราในตอนนี้กลับอัดแน่นไปด้วยแผนผังดารานับหมื่นหรืออาจจะนับแสนมันเป็นเพราะว่ามันคงมีขนาดใหญ่จนเกินไปถึงได้เคลื่อนไหวได้อย่างเชื่องช้าตอนนี้เมื่อมีผู้แข่งขันน้อยลงก็ทำให้มันเริ่มที่จะถาโถมเข้าหาทางอภรแห่งดวงดาราของหลงเฉินแต่ทว่าเขาก็ยังคงไม่สามารถแบกรับมันได้ทว่าถึงกระนั้นมันก็ยังคงผืนรุกล้ำเข้ามาภายในร่างของเขาอย่างเคยอภรแห่งดวงดาราเริ่มที่จะสั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องราวกับว่ามันหนาแน่นเกินไปทันใดนั้นเองที่ด้านหลังของอภรแห่งดวงดาราได้สั่นสะท้านอย่างรุนแรงพร้อมทั้งเผยให้เห็นภาพร่างของปีกคู่หนึ่งปรากฏขึ้นมาเมื่อปีกคู่นี้ปรากฏขึ้นมาก็ทำให้แผนผังดาราขนาดใหญ่ดูราวกับค้นพบที่อยู่ของตัวเองพร้อมทั้งถาโถมเข้าใส่ทางปีกคู่นี้อย่างไม่รอช้าเมื่อปีกคู่นี้อัดแน่นไปด้วยแผนผังดาราก็ทำให้สายทานดาราสลายหายไปพร้อมทั้งผสมผสานเข้ากับอภรแห่งดวงดาราของหลงเฉินอย่างสมบูรณ์ในตอนนี้หลงเฉินได้สติกลับมาอีกครั้งและเมื่อเขาได้เห็นอภรแห่งดวงดารารวมถึงปีกที่อยู่กลางหลังของเขาก็ทำให้เขาถึงกับหวาดผวาโดยทันทีไม่ใช่ว่ามันควรที่จะวิวัฒนาการกลายเป็นกายศึกดาราไม่ใช่หรืออย่างไรมันเป็นเช่นนี้ไปได้อย่างไรกันหลงเฉินแสดงสีหน้าที่เหลือเชื่อออกมาเมื่อได้รับแรงบันดาลใจจากต้นสมบัติ7สีก็ทำให้หลงเฉินปล่อยให้แผนผังดาราเลือกเขาด้วยตัวเองมันเป็นการปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับผ้าขาวที่ทำให้พลังแห่งดวงดาราได้แกะสลักลงเหนือร่างของเขาหลงเฉินไม่ได้คิดแต่แรกแล้วว่าวิธีการนี้จะได้ผลเขาก็แค่ลองทดสอบมันเท่านั้นและเขาไม่สามารถแทรกแซงกระบวนการนี้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะไม่เรียกว่าหลักวิธีธรรมชาติเมื่อเขามองออกไปทางอภรแห่งดวงดาราก็ทำให้หลงเฉินถึงกับตกตะลึงจนแข็งค้างไปโดยทันทีนี่มันไม่ใช่อภรแห่งดวงดาราแล้วแต่ทว่ามันเป็นผ้าห่อศพแห่งดวงดาราเสียมากกว่าหากว่าสวมมันก็คงจะทำให้ร่างหลักละเอียดไม่มีเหลืออย่างแน่นอนเป็นเพราะว่ามันเป็นอภรที่ควบรวมแผนผังดาราทั้งหมดของสายทานดาราถามหน่อยสิว่าร่างแบบไหนจะสามารถแบกรับพลังของมันได้กันหากว่าสวมชุดนี้ก็คงจะทำให้ต้องเสียชีวิตโดยทันทีหลงเฉินแสดงสีหน้าที่ขมขื่นออกมาเพราะเกรงว่าต่อให้ตัดผ่านขอบเขตจักรพรรดิเทวะไปแล้วก็คงจะยังไม่สามารถใช้งานมันได้อย่างสมบูรณ์ไม่เช่นนั้นแล้วการสวมมันก็ไม่ต่างไปจากการฆ่าตัวตายเสียด้วยซ้ำยิ่งไปกว่านั้นคืออภรแห่งดวงดารานี้ก็นั้นได้ผสมผสานโครงร่างแผนผังดาราทั้งหมดเอาไว้แล้วมันหมายความว่าตราบเท่าที่ไม่สวมมันก็ไม่มีทางเลยที่เขาจะทำความเข้าใจแผนผังดาราเหล่านั้นได้ข้าคิดที่จะพึ่งพามันในการก้าวข้ามความยากลำบากแต่ทว่าตอนนี้ข้าไม่สามารถพึ่งพามันได้อีกต่อไปแล้วข้าจะมีชีวิตต่อไปอย่างไรกันหลงเฉินมองไปทางมันด้วยท่าทางที่อยากที่จะร้องให้ออกมาอย่างไม่มีน้ำตาเจ้าได้ทำในสิ่งที่อันตรายมากๆตอนนี้เองที่มีเสียงของเตาพลังวิญญาณจักรวาลส่งออกมาพลางปรากฏตัวขึ้นภายในสายทานดาราของเขาท่านผู้อาวุโสหลงเฉินรู้สึกตกตะลึงและประหลาดใจเพราะว่าตอนนี้มันตื่นขึ้นจากการจำศีลแล้วในตอนนี้ร่างของมันได้เปล่งแสงสวายออกมาอย่างเข้มข้นและมันเป็นสภาวะพลังที่แข็งแกร่งเสียยิ่งกว่าก่อนนอนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงท่านผู้อาวุโสข้ากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาร้ายแรงหลงเฉินอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเขาเตาพลังวิญญาณจักรวาลได้มองออกไปทางอภรแห่งดวงดารานี้ข้าเกรงว่าอภรแห่งดวงดารานี้มันจะเป็นหายนะอาย่างแท้จริงสิ่งที่ข้าต้องการในตอนนี้มันคือการเรียนรู้แผนผังดารามันเป็นหนทางเดียวในการที่ข้าจะฝึกฝนเคล็ดกยานวดาราแต่ทว่าตอนนี้หลงเฉินรู้สึกกระสับกระส่ายอย่างมากเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดแล้ว
สิ่งสำคัญคือหากว่าไม่มีแผนผังดาราเหล่านี้ก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะมีชีวิตรอดออกไปจากสมรภูมิสวรรค์แห่งนี้ได้หรือไม่แล้วเขาจะใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างไรกันเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกนะในเมื่อมันทำทุกอย่างไประหว่างที่เจ้าไม่ได้สติก็หมายความว่ามันยอมรับเจ้าและยอมที่จะอยู่กับเจ้าการที่เจ้าจะสวมใส่มันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเตาพลังวิญญาณจักรวาลใช้ความคิดเล็กน้อยแล้วพูดออกมาจริงๆงั้นหรือหลงเฉินแสดงท่าทางที่ประหลาดใจและมีความสุขออกมาข้าเองก็ไม่มั่นใจเช่นเดียวกันเจ้าต้องทดลองสวมมันเสียก่อนถึงจะบอกได้เตาพลังวิญญาณจักรวาลได้พูดออกมาเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ก็ทำให้หลงเฉินแทบที่จะหมดสติไปเพราะว่าอ้อกู่นั้นมีแผนผังดาราเพียงแค่ไม่กี่ร้อยอแผนผังเท่านั้นแต่ทว่าเหนืออภรณ์แห่งดวงดารานี้กลับมีอยู่นับล้านไม่ว่าหลงเฉินจะอวดดีขนาดไหนแต่ทว่าเขาเองก็ยังคงเป็นกังวลอย่างเคยทว่าในเมื่อเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูนพูดมาขนาดนี้ก็ทำให้เขากัดฟันเอาไว้ก่อนที่จะกลั้นใจผสานมือเข้าหากันและทำให้อภรณ์แห่งดวงดาราหายไปจากสายธารดาราพลางปรากฏขึ้นเหนือร่างของเขาพริบตาที่เขาสวมมันก็ทำให้เขาส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนออกมาอย่างดังอย่าเพิ่งถอดมันออกอดทนเอาไว้ก่อนเตาพลังวิญญาณจักรวาลได้ส่งเสียงออกมาพร้อมทั้งหยุดยั้งความคิดของหลงเฉินไม่ให้ถอดมันออกจากร่างของเขาตอนนี้เองอภรณ์แห่งดวงดาราของหลงเฉินนั้นดูราวกับเป็นชุดเกราะหนามแหลมแต่ทว่าหนามเหล่านี้กำลังกลับด้านและแทงร่างของเขาจากภายนอกเขารู้สึกได้ถึงน้ำหลำหนับใหม่ท่วนทีนกำลังทิ่มแทงไปทั่วร่างของเขาไม่เว้นแม้กระทั่งดวงวิญญาณเองก็เช่นเดียวกันพลังของมันกำลังถาโถมไปทั่วร่างของเขาราวกับว่ามันกำลังพยายามตามหาบางสิ่งการเคลื่อนไหวของมันนั้นดูอ่อนโยนอย่างมากแต่ทว่าแม้ว่ามันจะทำเช่นนั้นแต่กลับทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดไปทั่วทั้งดวงวิญญาณของตัวเองท้ายที่สุดเมื่อพังแห่งดวงดาราได้ถาโถมไปถึงกระดูกปราณขีดสุดของเขาก็เป็นตอนที่มันหยุดการเคลื่อนไหวและผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วแผนผังดาราอันไร้ที่สิ้นสุดได้ปรากฏขึ้นเหนือกระดูกปราณขีดสุดของเขาก่อนที่แผนผังดาราของหอกจักรวาลสูญสิ้นเองก็ยังถูกกลืนกินเข้าไปเช่นเดียวกันแผนผังดาราได้ตีตราลงเหนือกระดูกปราณขีดสุดนี้และห้วงจักรวาลได้ขับเคลื่อนราวกับว่ากงล้อแห่งโชคชะตาจะเริ่มหมุนวนท้ายที่สุดแผนผังดาราทั้งหลายก็ได้ตีตราลงเหนือกระดูกปราณขีดสุดนี้ในเวลาเดียวกันนี้เองที่ระหว่างที่มันกำลังตีตราลงเหนือกระดูกปราณขีดสุดของเขาก็ได้ตีตราลงภายในจิตใจและจิตวิญญาณของเขาเช่นเดียวกันท้ายที่สุดมันก็แทบที่จะจุดระเบิดร่างของเขาอย่าพยายามควบคุมหรือว่าต่อต้านมันปล่อยให้มันขับเคลื่อนด้วยตัวขวงมันเองเพราะว่ามันอาจที่จะเป็นอีกหนึ่งหนทางสำหรับการสืบทอดมรดกของเจ้าเสียงของเตาพลังวิญญาณจักรวาลสะท้อนก้องไปทั่วห้วงจิตของเขาหลงเฉินถึงกับหดคำพูดไปนานเขาอยากที่จะควบคุมและต่อต้านมันแต่ทว่าเขากลับไม่สามารถขัดขืนอะไรได้เลยเสียด้วยซ้ำท่านผู้อาวุโสก็ประเมินความสามารถของข้าเอาไว้สูงเกินไปอย่างไรก็ตามหลังจากที่รับฟังคำพูดของเตาพลังวิญญาณจักรวาลไปแล้วก็ทำให้เขามีความหวังใหม่ขึ้นมาหากว่านี่คือหนทางในการสืบทอดมอดกอของเชื้อสายแห่งก้าวดารางั้นเขาก็ไม่มีความจำเป็นต้องพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับมันอีกต่อไปอาพรแห่งดวงดาราเหนือร่างของหลงเฉินได้สาดแสงสว่างไสวพลางขับเคลื่อนตัวของมันเองเมื่อมันขับเคลื่อนก็ทำให้กระดูกปราณขีดสุดและดวงวิญญาณของเขาเริ่มที่จะเชื่อมถึงกันเมื่อการวิวัฒนาการของแผนผังดาราได้ตีตราลงเหนือจิตใจของเขาก็ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเพราะว่าตอนนี้มันกำลังถ่ายทอดวิธีการใช้งานมันให้กับเขานอกเหนือจากนั้นแล้วมันยังเป็นการถ่ายทอดแบบบังคับโดยที่ไม่สนใจว่าตัวเขาจะต้องการหรือไม่ก็ตามทีเพียงแค่ว่าการฝืนตีตราเช่นนี้จะเป็นสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดทางจิตวิญญาณให้กับผู้คนทั่วไปมันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดทรมานเสียยิ่งกว่าทางร่างกายเสียอีกนอกเหนือจากนั้นแล้วอภรณ์แห่งดวงดาราเองก็ไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้แม้แต่น้อยมันไม่สนด้วยซ้ำว่าเขาจะอยู่หรือตายเพราะการกระทำของมันโชคยังดีที่พลังจิตวิญญาณของหลงเฉินนั้นแข็งแกร่งมากพอและมีมากพอที่จะแบกรับการตีตราเหล่านี้อย่างไรก็ตามเมื่อการตีตราได้สมบูรณ์แบบก็ทำให้แผนผังดารานี้เริ่มที่จะผสมผสานเข้าด้วยกันและสร้างเป็นแผนผังดาราที่ลึกลับพิศวงอย่างถึงที่สุดเวลาได้ผ่านไปอย่างช้าๆขณะที่เวลาครึ่งเดือนสำหรับคนอื่นๆนั้นเหมือนเป็นเพียงแค่ชั่วพริบตาแต่ทว่าสำหรับหลงเฉินแล้วมันกลับดูราวกับมันผ่านไปเป็นล้านล้านปีเมื่ออยู่ท่ามกลางความเจ็บปวดแสนสาหัสก็ทำให้เวลาผ่านไปช้าลงอย่างมากเวลากว่าครึ่งเดือนได้ผ่านไปขณะที่อภรณ์แห่งดวงดาราเหนือร่างของหลงเฉินสลายหายไปโดยที่ร่างของเขาแห้งเหี่ยวไปหมดดวงวิญญาณของเขาได้รับความเจ็บปวดอย่างมากการตีตราของแผนผังดารานั้นมันไม่ใช่อะไรที่เขาจะแบกรับได้เลย
โชคยังดีที่พลังจิตวิญญาณของเขาอยู่เหนือกว่าขอบเขตพลังของตัวเองอย่างมากไม่เช่นนั้นแม้ว่าเขาจะไม่ถึงขั้นที่ตกตายลงแต่ก็จะเสียสติไปอย่างแน่นอนตอนนี้กระดูกปราณขีดสุดนั้นอัดแน่นไปด้วยแผนผังดารานับไม่ถ้วนราวกับว่ามันคือห้วงจักรวาลภายในกระดูกชิ้นเล็กๆนี้กลับอัดแน่นไปด้วยทั้งจักรวาลภายในห้วงจิตของหลงเฉินนั้นมีอีก3สิ่งปรากฏขึ้นมาสิ่งแรกก็คือกายศึกดาราที่สร้างขึ้นจากการกระตุ้นพลังแห่งดวงดาราของเขามันเป็นกายศึกที่ดูบางเบาแต่ทว่ามันกลับไม่ได้ดูกระจัดกระจายอีกต่อไปแต่ทว่ากลับอัดแน่นไปด้วยแผนผังดารานับล้านแผนผังมันยังเป็นอภรแห่งดวงดาราแบบเดิมแต่ทว่าสภาวะพลังของมันกลับทรงพลังขึ้นกว่าเดิมมากยิ่งไปกว่านั้นคือหลงเฉินเองก็สัมผัสได้ถึงพลังแห่งดวงดาราที่ไร้ที่สิ้นสุดได้จากมันนอกเหนือจากนั้นแล้วคือเขาเองก็สามารถควบคุมพลังนั้นได้เช่นเดียวกันมันมีแผนผังดาราอยู่มากมายและมากกว่าทางอ้อกูอย่างเทียบกันไม่ได้หลงเฉินมองออกไปทางอภรแห่งดวงดาราพร้อมทั้งอดรู้สึกตื่นเต้นไปไม่ได้เพราะว่าเมื่อมีมันแล้วเขาจะอดดีได้ขนาดไหนกันมันจะไม่ถึงขั้นที่ทุบตีศัตรูได้ราวกับเด็กน้อยเลยหรืออย่างไรกันหลงเฉินมองออกไปทางข้างๆอภรแห่งวงดังดานซึ่งมันเป็นชุดเกราะดวงดาราที่ส่องประกายแสงที่ดูราวกับโลหะสะท้อนออกมานอกเหนือจากนั้นแล้วแสงดาราจากภายในก็ยังส่องประกายอย่างต่อเนื่องเมื่อมองดูมันจากด้านนอกก็ยิ่งรู้สึกราวกับว่ามันกำลังกลืนกินดวงวิญญาณของคนผู้นั้นมันเป็นชุดเกราะที่ไม่ได้มีหมวกเกราะแบบเดียวกันกับของอ้อกู่ทว่าทุกๆส่วนของมันล้วนแล้วแต่อัดแน่นไปด้วยแผนผังดารานับไม่ถ้วนพลังที่อัดแน่นอยู่ภายในนั้นเป็นสิ่งที่หลงเฉินไม่กล้าสัมผัสมันเสียด้วยซ้ำนอกเหนือจากนั้นแล้วคือพลังจากแผนผังดาราเองก็อัดแน่นไปด้วยพลังที่ไม่เขาไม่สามารถแต่ต้องได้พลังแห่งดวงดาราภายในนั้นมันน่าหวั่นหวั่นจนเกินไปข้างๆชุดเกราะนั้นยังมีปีกแห่งดาราซึ่งลำพังเพียงแค่มองมันก็ทำให้จิตวิญญาณของเขาถึงกับสั่นสะท้านเลยก็ว่าได้มันน่าหวั่นหวั่นถึงขั้นที่ไม่กล้าจ้องมองมันเสียด้วยซ้ำหลงเฉินรู้สึกตกตะลึงอยู่ภายในใจพร้อมทั้งรีบหันหน้าออกไปและไม่กล้าจ้องมองมันตอนนี้เองที่ความรู้สึกเจ็บปวดภายในจิตใจของเขาเริ่มที่จะสลายหายไปดูเหมือนว่าการสืบทอดมรดกของเชื้อสายก้าวดารานั้นจะเป็นทีละขั้นสิ่งที่ข้าสามารถควบคุมได้ในตอนนี้มีเพียงแค่อภรแห่งดวงดาราเท่านั้นหลังจากนั้นก็เป็นชุดเกราะแห่งดวงดาราจนท้ายที่สุดก็เป็นปีกแห่งดวงดาราจากกระบวนการสืบทอดในช่วงก่อนหน้านี้ก็แสดงให้เห็นว่าแผนผังดาราที่น่าสะพรึงกลัวล้วนแล้วแต่บีบอัดอยู่ภายในปีกคู่นี้พวกมันจะต้องเป็นอะไรที่ร้ายกาจที่สุดอย่างแน่นอนนอกเหนือจากนั้นแล้วแผนผังดาราเหนืออภรแห่งดวงดาราเองก็เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ง่ายที่สุดระหว่างสิ่งที่ง่ายและยากที่สุดก็คือชุดเกราะแห่งดวงดาราเช่นนี้ก็หมายความว่าข้าได้บังเอิญปลุกพลังการสืบทอดมรดกเชื้อสายได้แล้วหลงเฉินแสดงท่าทางที่ตื่นเต้นออกมากายาศึกดารานั้นถือเป็นส่วนสำคัญสำหรับการพัฒนาเคล็ดกายานวดารามีเพียงแค่การปลุกพลังของมรดกสืบทอดกายาศึกดาราเท่านั้นถึงจะทำให้เขาสามารถใช้พลังของมันได้อย่างเต็มที่นอกเหนือจากนั้นแล้วแผนผังดารานับไม่ถ้วนเองก็เป็นสิ่งที่ช่วยเปิดโลกใบใหม่ให้กับเขาหลังจากที่รู้สึกตื่นเต้นก็เป็นตอนที่หลงเฉินรีบทำการปรับตัวหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วยามก็เป็นตอนที่พลังจิตวิญญาณฟื้นฟูกลับมาเกือบทั้งหมดอาพรแห่งดวงดาราหลงเฉินส่งเสียงอย่างดังก่อนที่อาพรแห่งดวงดาราจะปรากฏขึ้นมาและห่อหุ้มร่างของเขาเอาไว้แต่ทว่าเขากลับยังไม่ทันได้โห่ร้องด้วยความตื่นเต้นแต่กลับกรีดร้องออกมาสุดเสียงเป็นเพราะว่าแผนผังดาราเหนือมันล้วนแล้วแต่มีขนาดใหญ่เสียยิ่งกว่าขุนเขาเขายังไม่ทันได้เคลื่อนไหวอะไรก่อนที่ร่างกายจะปริแตกไปหมดถึงได้ทำให้เขารีบเก็บมันกลับไปโดยทันทีชั่วพริบตาก็ทำให้ร่างของเขาอาบไปด้วยเลือดและผิวของเขาถูกฉีกออกจากกันจนแทบที่จะถูกบดขยี้เพราะมันให้ตายเถอะหลงเฉินแสดงสีหน้าที่เหลือเชื่อออกมาเพราะว่าขนาดอภรแห่งดวงดาราที่เป็นสิ่งพื้นฐานที่สุดแต่เขาก็ยังไม่สามารถควบคุมมันได้เนี่ยนะสิ่งสำคัญที่สุดคือมันไม่ได้มีการขับเคลื่อนพลังใดๆแต่กลับเป็นแค่การสวมมันเฉยๆเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นแล้วเขาก็ยังไม่ได้กระตุ้นพลังของแผนผังดาราเลยด้วยซ้ำอภรแห่งดวงดาราที่เป็นเพียงแค่ผ้าบางๆกลับมีน้ำหนักที่น่าเหลือเชื่ออย่าห่วงไปเลยตอนนี้ข้าอยู่ที่นี่แล้วฉะนั้นเจ้าก็จะไม่ได้รับอันตรายใดๆค่อยๆฝึกมันไปก่อนก็แล้วกันเตาพลังวิญญาณจักรวาลได้ส่งเสียงออกมาตอนนี้สภาวะพลังของมันนั้นแข็งแกร่งจนน่ากลัวนอกเหนือจากนั้นแล้วเหนือร่างของมันยังรายล้อมไปด้วยพลังเทวะซึ่งมันแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงท่านผู้อาวุโสท่านเสร็จสิ้นการดูดกลืนแก่นรากฐานวิธีแล้วงั้นหรือหลงเฉินแสดงท่าทางที่ประหลาดใจออกมาถูกแล้วล่ะ
ข้าได้ดูดกลืนมันหมดแล้วและตอนนี้ข้าอยู่ในสภาวะที่ดีเสียยิ่งกว่าครั้งไหนๆเตาพลังวิญญาณตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่อัดแน่นไปด้วยความตื่นเต้นว่าแต่ท่านผู้อาวุโสแก่นรักฐานวิธีคือสิ่งใดกันหลงเฉินถามออกมาด้วยความรู้สึกสงสัยเกี่ยวกับมันบางทีมันคงจะมีเพียงแค่อีกฝ่ายเท่านั้นที่สามารถตอบคำถามนี้ได้แก่นรักฐานวิธีนั้นคือรักฐานของโลกใบนี้มันอัดแน่นไปด้วยพลังที่น่าเหลือเชื่อโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่เหือดแห้งไปหมดแล้วและพลังรักฐานเองก็ถูกดูดไปแล้วเช่นเดียวกันมันเป็นเศษเสี้ยวของแก่นรากฐานวิธีนั้นถือเป็นสิ่งที่หลบซ่อนอยู่ใต้พื้นดินและหลบเลี่ยงการดูดกลืนและท้ายที่สุดก็ถูกข้าดูดกลืนเข้าไปทั้งหมดลำพังเพียงแค่เศษเสี้ยวของมันก็มากพอที่จะทำให้ข้าสัมผัสได้ถึงการมีชีวิตใหม่แล้วนี่คือพลังของแก่นรากฐานวิธีซึ่งไม่ว่าจะเป็นพลังอะไรแต่ทว่าเมื่ออยู่ต่อหน้ามันแล้วก็ทำให้เจ้าเป็นได้เพียงแค่มดปลวกเท่านั้นเตาพลังวิญญาณจักรวาลถอนหายใจออกมาท่านผู้อาวุโสวิธีคือสิ่งใดกันหลงเฉินถามคำถามที่เขาเคยถามม่อเนียนมันคือทุกสรรพสิ่งแต่ก็ไม่สามารถเรียกสิ่งใดว่าวิธีได้เตาพลังวิญญาณจักรวาลตอบกลับหลังจากที่พูดจบแล้วหลงเฉินก็ได้ถามต่อว่าแก่นรากฐานวิธีงั้นหรือเช่นนั้นแล้วเหตุใดถึงพูดถึงมันไม่ได้กันไม่เช่นนั้นแล้วเหตุใดมันถึงได้เรียกว่าแก่นรากฐานวิธีกันหากว่าเจ้าตั้งคำถามนี้ได้แล้วก็หมายความว่าเจ้าเข้าใกล้หลักวิธีที่แท้จริงแล้วทว่ามันก็ยังมีหนทางอยู่อีกยาวไกลระหว่างเจ้าและมหาจักรพรรดิทั้ง5เตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดออกมาด้วยท่าทางที่ชื่นชมหลงเฉินระลึกได้ถึงตอนที่เขาได้ปีนป่ายขึ้นไปเหนือตาช่างพร้อมทั้งได้ถูกแผนผัง10พบกักขังเอาไว้ระหว่างที่เขากำลังจะถูกสังหารก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เสียงของห้ามหาจักรพรรดิได้สะท้อนก้องอยู่ข้างหูของเขามันทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะพึมพำออกมาว่าหยินและหยางให้กำเนิดทุกสิ่งสิ่งที่เบาบางและล่องลอยคือฟ้ามันคือตัวแทนแห่งหยางสิ่งที่ยึดติดอยู่กับพื้นคือดินมันคือตัวแทนแห่งหยินทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นจากการผสมผสานของฟ้าและดินมนุษย์เองก็เช่นเดียวกันมันคือการผสมผสานของหยินและหยางมนุษย์เกิดจากธรรมชาติของมันและได้รับการหล่อเลี้ยงจากหยินและหยางเมื่อได้ยินคำพูดของหลงเฉินก็ทำให้เตาพลังวิญญาณจักรวาลได้พูดออกมาว่าเจ้าคิดว่าคำพูดของพวกเขานั้นคือการแนะนำแนวทางในการฝึกยุทธให้กับเจ้างั้นหรือเจ้าคิดผิดแล้วล่ะถึงอย่างไรการฝึกยุทธนั้นมันไม่ใช่การเดินตามหลักวิธีแต่ทว่ามันเป็นเพียงแค่บันไดสำหรับการตามหาหลักวิธีเท่านั้นอย่ามองบันไดเหล่านี้เป็นวิธีส่วนเรื่องที่ว่าต้องใช้เวลานานขนาดไหนกว่าที่จะทำความเข้าใจหลักวิธีได้นั้นแต่ละคนล้วนแล้วแต่มีความเข้าใจที่แตกต่างกันและทุกคนเองก็มองเห็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของหลักวิธีเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นแล้วเตาพลังวิญญาณจักรวาลเองก็เกิดขึ้นมาจากวิธีแห่งเขียนและคุณมันเป็นการผสมผสานระหว่างความดุดันและความอ่อนโยนตอนนี้ข้าได้ขาดหลักวิธีของข้าและเหลือเพียงแค่วิธีคุณเท่านั้นข้ายังห่างไกลกับคำว่าความกลมกลืนแล้วข้าจะช่วยไขข้อข้องใจของเจ้าได้อย่างไรกันแม้ว่าข้าสร้างวิถีมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายของข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้มันเสียสมดุลแต่ทว่าข้าก็ไม่สามารถอยู่ในจุดที่กลมกลืนได้อย่างแท้จริงมันเป็นการผสมผสานระหว่างความดุดันและความอ่อนโยนของหยินและหยางหลงเฉินอย่าได้สับสนไปหรือคิดที่จะเร่งรีบในการไล่ตามหลักวิถีตอนนี้เจ้านั้นอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วอีกไม่ช้าก็เร็วเจ้าก็จะเข้าใจได้ว่าอะไรคือหลักวิถีที่แท้จริงและสิ่งใดมันเป็นของเจ้าเมื่อถึงตอนนั้นแล้วสิ่งที่เรียกว่าหลักวิธีมันอาจที่จะไม่ได้สำคัญอีกแล้วก็เป็นได้เมื่อได้ยินคำพูดของเตาพลังวิญญาณจักรวาลก็ทำให้หลงเฉินพยักหน้าอย่างเห็นด้วยในอดีตนั้นตัวเขานั้นมีหลักวิธีจิตใจที่แน่วแน่พลังของหลักวิธีนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้หลงเฉินรู้สึกสับสนไม่น้อยหากว่าพลังแห่งโชคชะตานั้นอบล้อมพลังแห่งหลักวิธีเอาไว้เช่นนั้นแล้วเหตุใดหลักวิธีถึงได้เกื้อหนุนเหล่าคนที่ทำเรื่องชั่วช้ากันหากว่ายังปล่อยเอาไว้เช่นนี้แล้วโลกทั้งใบจะไม่เสียสมดุลและล่มสลายหากว่าทั้ง9สวรรค์และโลกทั้ง10พังทลายแล้วนั่นไม่ได้หมายความว่าหลักวิธีก็จะถูกทำลายด้วยเช่นกันงั้นหรือทว่าหลังจากที่ได้ยินคำพูดของเตาพลังวิญจักรวาลก็ทำให้สัมผัสได้ว่ามันมีความลึกลับพิศวงที่ไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้หรืออาจจะมีเคราะห์กรรมบางอย่างที่ไม่สามารถแต่ต้องได้เรียกได้ว่าการที่มันอธิบายถึงขนาดนี้ก็ถือเป็นขีดจำกัดของมันแล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วคำพูดที่ว่าวิธีที่ถูกนั้นมันได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วและวิธีทางของเขาเองก็ไม่เคยผิดพลาดมาก่อนเช่นเดียวกัน
บางทีมันอาจที่จะเป็นอย่างที่เตาพลังวินจักรวาลพูดเอาไว้ว่าตราบเท่าที่วิถีจิตใจของเขาแน่วแน่ก็จะยืนอยู่เหนือหลักวิถีทั้งปวงในภายภาคหน้าและกลายเป็นผู้ปกครองของทั้ง9สวรรค์และโลกทั้ง10เมื่อถึงตอนนั้นแล้วบางทีการที่ว่าวิถีคือสิ่งใดก็คงจะไม่ได้มีความหมายกับเขาอีกต่อไปแล้วเมื่อถึงจุดนั้นแล้ววิถีของเขาก็คือวิถีสวรรค์และความจริงทุกอย่างก็จะปรากฏขึ้นมามันไม่มีความจำเป็นต้องสนใจสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปการที่สนใจสิ่งเหล่านี้จนทำให้จิตใจปั่นป่วนนั้นถือเป็นเรื่องที่โง่เขลาอย่างมากหลังจากที่ได้รับการชี้นำจากเตาพลังวินจักรวาลก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกราวกับว่าตัวเองนั้นบรรลุบางสิ่งและทำให้เขาผ่อนคลายไปหมดทั้งตัวเจ้าจำเป็นต้องหาหนทางสำหรับการเพิ่มความแข็งแกร่งทางร่างกายสำหรับการควบคุมกายศึกดาราให้เร็วที่สุดแม้ว่าข้าจะไม่สามารถช่วยเหลือเจ้าในการสังหารศัตรูได้แต่ทว่าข้าสามารถช่วยปกป้องให้เจ้าปลอดภัยได้เตาพลังวิญญาณจักรวาลนั้นมีความมั่นใจอย่างมากเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายได้พัฒนาตัวเองอย่างมากพ่อเธอในเมื่อข้าอยู่ที่นี่แล้วยังมีความจำเป็นอะไรต้องให้เจ้าช่วยอีกกันเจ้าสนใจฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของตัวเองไปเถอะนะตอนนี้ม่านมิติเริ่มฉีกขาดขณะที่แสงสีเลือดสาดแสงออกมาโดยที่มังกรมานจันทราทั้ง8ล้วนแล้วแต่ล่องลอยอยู่กลางม่านฟ้าตอนนี้เองที่มังกรมานจันทราได้เปลี่ยนกลายเป็นสีแดงและเริ่มมีสีอมม่วงขณะที่สภาวะพลังที่อัดแน่นไปด้วยความกระหายเลือดได้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับโลกทั้งใบให้ตายเถิดเจ้ากลายเป็นอาวุธเทวะระดับจักรพรรดิเทวะแล้วงั้นหรือหลงเฉินอดร้องออกมาไม่ได้เพราะว่าตอนนี้สภาวะพลังที่มังกรมานจันทราส่งออกมานั้นอยู่ในระดับจักรพรรดิเทวะแล้วมันแข็งแกร่งเสียยิ่งกว่าจักรพรรดิเทวะโดยทั่วไปเสียอีกจักรพรรดิเทวะงั้นหรือนั่นมันขยะอะไรกันมันจะมาเทียบเคียงกับข้าได้อย่างไรกันระดับจักรพรรดิเทวะนั้นเป็นเพียงแค่ขั้นบันไดสำหรับข้าเท่านั้นตอนนี้ข้าได้กินจนอิ่มหนำแล้วร่างแยกทั้ง8ของข้านั้นล้วนแล้วแต่เป็นร่างของโลหิตจันทราด้วยกันทั้งหมดข้ายังมีร่างแยกอยู่อีกนับพันล้านร่างตอนนี้ข้าได้สร้างมันขึ้นมา8ร่างแล้วตราบเท่าที่เราเข็นข้าต่อไปและสร้างร่างแยกขึ้นมาทั้งหมดก็จะทำให้เจ้ามีอาวุธเทวะระดับจักรพรรดิเทวะนับพันล้านชิ้นเมื่อถึงตอนนั้นแล้วใครจะเทียบเคียงกับเราได้กันมังกรมานจันทราได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ภาคภูมิใจเมื่อมันพูดจบก็เป็นตอนที่กลีบดอกไม้สีเลือดมากมายได้รายล้อมร่างของหลงเฉินเอาไว้ก่อนที่เขาจะพบว่าในช่วงก่อนหน้านี้นั้นสีเลือดนั้นปกคลุมเพียงแค่ส่วนเล็กๆของมันเท่านั้นทว่าตอนนี้สีเลือดของมันกลับแทบที่จะปกคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของมันเอาไว้และเกล็ดนี้ดูบางลงมากยิ่งขึ้นนอถึงได้ดูเหมือนกับกลีบดอกไม้จริงๆมากยิ่งขึ้นทว่ามันกลับมีความคมกล้าอย่างถึงที่สุดมันล่องลอยอยู่ในอากาศอย่างช้างช้าแต่ทว่ามันกลับฉีกม่านมิติออกจากกันอย่างต่อเนื่องถึงได้มีเสียงฉีกขาดส่งออกมาอาพรแห่งดวงดาราของเจ้านั้นตัวเจ้าไม่จำเป็นต้องสนใจมันเสียด้วยซ้ำถึงอย่างไรก็ไม่มีใครแต่ต้องเจ้าได้อย่างเคยมังกรมานจันทราส่งเสียงออกมาด้วยความอวดดีแล้วหากว่าเป็นตัวตนระดับสัตว์ประหลาดในช่วงก่อนหน้านี้ล่ะหลงเฉินถามออกมาเจ้านั่นงั้นหรือว่าไปแล้วเมื่อเจ้าพูดถึงมันก็ทำให้ข้านึกได้ถึงเรื่องแปลกๆเช่นเดียวกันมังกรมานจันทราได้พึมพำออกมาอะไรแปลกงั้นรึหลงเฉินรีบถามออกมามังกรมานจันทราพยายามระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งพูดว่าหลังจากที่มันถูกชำระล้างแล้วก็ทำให้มีเสียงหนึ่งสะท้อนก้องอยู่ภายในจิตใจของข้ามันบอกให้ข้านึกถึงบางสิ่งให้ออกและยังพูดเกี่ยวกับภารกิจของข้ามันบอกว่าอย่าได้ดูดกลืนพลังของมันและบอกกับข้าว่าข้ามาจากที่เดียวกันกับมันคำพูดของมังกรมานจันทราสร้างความตกตะลึงให้กับหลงเฉินและเตาพลังวิญญาณจักรวาลไม่น้อยถึงได้ทำให้มันถามออกมาว่าแล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นงั้นหรือข้าก็แค่ไม่ได้สนใจมันต่อให้มาจากที่เดียวกันแล้วจะยังไงข้ากินมันจนเกือบหมดแล้วจะให้ข้าหยุดปากของตัวเองเนี่ยนะข้าก็แค่กลืนกินมันจนหมดก็แค่นั้นมังกรมานจันทราเยาะหยันอย่างเย็นชาเมื่อได้ยินคำพูดของมังกรมานจันทราก็ทำให้เตาพลังวิญญาณจักรวาลถอนหายใจออกมาพลางพึมพำว่าดูเหมือนว่ามันกำลังเข้าใกล้ความจริงมากยิ่งขึ้นแล้วสินะม่านมิติได้ระเบิดออกขณะที่กลีบอกไม้สีได้พวยพุ่งผ่านอากาศออกไปสร้างเป็นเส้นแสงสีเลือดก่อนที่ร่างงอของหลงเฉินจะค่อยๆปรากฏตัวขึ้นมาเพียงแค่ว่าตอนนี้แท่นบูชาได้หายไปเสียแล้วและร่างของแมงมุมเองก็ถูกกลืนกินไปแล้วส่วนโลหิตวิญญาณของทุกคนที่อยู่ที่นี่นั้นถูกทางจีจีกลืนกินเข้าไปทั้งหมดและศพเองก็ถูกย่อยสลายภายในดินดำและกลายเป็นพลังงานที่หล่อเลี้ยงมิติโกลาหล
ตอนนี้มิติโกลาหลของเขากำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เขาไม่สามารถอธิบายย่อได้เลยเขารู้สึกเพียงแค่ว่าพลังของมันกำลังตื่นขึ้นอย่างช้าๆและเรื่องที่ว่ามันจะตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์ในตอนไหนนั้นไม่มีใครบอกได้เลยเตาพลังวิญญาณจักรวาลได้กลับคืนสู่ห้วงจิตของเขาเพื่อทำการจำศีลมันเพิ่งจะกลืนกินแก่นรากฐานวิธีมาได้ฉะนั้นแล้วถึงได้มีอัครรากฐานมากมายที่ถูกปลุกพลังขึ้นมาเป็นเพราะว่ามันหลับไหลมาเป็นเวลานานเกินไปและหลังจากที่ปลุกพลังก็จำเป็นต้องปรับตัวเข้ากับมันตอนนี้มังกรมานจันทราอยู่ที่นี่แล้วฉะนั้นแล้วมันจึงไม่มีความจำเป็นต้องปกป้องอะไรหลงเฉินอีกต่อไปแม้ว่าครั้งนี้หลงเฉินจะไม่ได้พัฒนาความแข็งแกร่งโดยตรงแต่ทว่าเตาพลังวิญญาณจักรวาลได้ตื่นขึ้นแล้วและมังกรมารจันทราเองก็แข็งแกร่งจนถึงจุดที่น่าหวั่นหวั่นยิ่งไปกว่านั้นคือเขายังสร้างกายศึกชนิดใหม่ขึ้นมาถึงได้พูดได้คำเดียวว่าการเก็บเกี่ยวในครั้งนี้ของเขามันยิ่งใหญ่อย่างถึงที่สุดเวลาได้ผ่านพ้นไปแล้วกว่า3เดือนและข้าเองก็เสียเวลามานานมากแล้วไม่รู้เลยว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในโลกภายนอกบ้างพี่น้องทั้งหลายภายในสมรภูมิสวรรค์ของข้าจะยังคงอยู่ดีหรือไม่หลงเฉินที่ใช้เวลาไปกับการก่อกายศึกนั้นทำให้เขาหลงลืมเวลาไปและมันผ่านมาแล้วกว่า3เดือนตั้งแต่ที่เขาแยกจากม่อเนียนในช่วง3เดือนมานี้มันคงจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับสมรภูมิสวรรค์อย่างใหญ่หลวงอย่างแน่นอนทว่าเขาไม่รู้เลยว่ามีใครตัดผ่านไปถึงจุดสูงสุดบ้างแล้วหรือยังเขาปรบมือของตัวเองเข้าหากันและทำให้เปลวเพลิงจักรพรรดิปรากฏขึ้นรอบตัวของเขาตอนนี้เขากำลังเริ่มทำการเรียนรู้พลังของมันนี่คือสิ่งที่เตาพลังวิญญาณจักรวาลแนะนำเขาเพราะว่ากายศึกของเขานั้นทรงพลังเกินไปและไม่สามารถควบคุมมันได้แม้แต่น้อยหนทางที่ดีที่สุดก็คือการก่อปลวกเพลิงจักรดกริดสำหรับการเปิดประตูดาราบานที่7ถึง8ให้ไวที่สุดตราบเท่าที่ประตูบานที่8เปิดออกก็จะทำให้เขาสามารถสวมอภรแห่งดวงดาราได้หนทางเดียวสำหรับการพัฒนาความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาในตอนนี้ก็คือการก่อเปลวเพลิงจักรพรรดิมากยิ่งขึ้นนอซึ่งถือเป็นหน้าที่หลักสำคัญสำหรับเขาเปลวเพลิงจักรพรรดิกว่า200ดวงได้เปล่งประกายอยู่รอบตัวของหลงเฉินขณะที่เขาพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับมันจากคำพูดของเตาพลังวิญญาณจักรวาลก็คือการที่เขาบดขยี้มงกุฎจากพระพันดิมกังกรไปมันทำให้แม้ว่าพลังแห่งโชคชะตาของเผ่ามังกรเปลี่ยนทิศทางแต่ทว่าโชคชะตาของทั้งเผ่ามังกรนั้นกลับโน้มเอียงมาทางเขาอย่างไม่ให้ซุ้มให้เสียงใดๆทันใดนั้นเองที่หลงเฉินได้ลืมตากลับขึ้นมาขณะที่ประกายแสงดาราได้สาดแสงออกมาใต้เท้าของเขาและทำให้ร่างของงอเขาหายตัวไปอย่างฉับพลันเมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งก็เป็นตอนที่อยู่ห่างออกไปไกลกว่าหมื่นลี้ร่างของเขากระพริบอย่างต่อเนื่องโดยที่ความเร็วของเขานั้นเพิ่มสูงถึงขีดสุดนี่คือครั้งแรกที่เขาใช้ก้าวอย่างแห่งแหว่งวงดาราดอย่างสุดขีดซึ่งมันรวดเร็วเสียยิ่งกว่าปีกคุณเพิงเสียอีกนอกเหนือจากนั้นแล้วการเคลื่อนไหวของมันเองก็ยังราบรื่นอย่างมากมันสามารถปลดปล่อยและกักเก็บได้อย่างอิสระเสียงกูร้องคำรามลั่นได้ส่งเสียงออกมาอย่างดังพร้อมกับจุดระเบิดอย่างรุนแรงและเสียงมังกรกูร้องคำรามสะท้อนก้องไปทั่วเห็นได้ชัดว่ายอดฝีมือเผ่ามังกรกำลังต่อสู้กันอย่างดุดันภาพร่างมังกรสีเขียวได้ปรากฏขึ้นเหนือม่านฟ้าและบดบังทั้งม่านสวรรค์เอาไว้เปลวเพลิงจักรพรรดิกว่า900ดวงได้เผาไหม้และปลดปล่อยพลังที่สามารถทำลายสวรรค์ถล่มปฐพีออกมามันทำให้โลกทั้งใบถึงกับสั่นสะท้านไม่หยุดอย่างไรก็ตามมังกรตัวนี้กำลังพยายามพวยพุ่งผ่านม่านฟ้าแต่ทว่าก็ยังไม่สามารถฉีกม่านพลังที่สร้างขึ้นจากเตาพลังวิญญาณสีดำได้อย่างเคยเหนือม่านสวรรค์เตาพลังวิญญาณสีดำได้สาดแสงสว่างสวยออกมาและบดบังทั้งม่านฟ้าเพื่อปิดกั้นโลกทั้งใบเอาไว้เมื่ออยู่ภายใต้การปิดกั้นของม่านแสงนี้ก็ทำให้ยอดฝีมือเผ่ามังกรล้วนแล้วแต่ถูกกักขังเอาไว้ภายในและด้านนอกม่านพลังนี้ยอดฝีมือกว่าหมื่นคนล้วนแล้วแต่ผสานมือเข้าหากันขณะที่ภาพร่างมังกรสีดำทมิฬกำลังส่งถ่ายพลังเข้าไปหาเตาลังวิญญาณสีดำทมิฬนี้ท่านชิงอี้ปล่อยพวกเราไปท่านต้องรีบบุกฝ่าออกไปช่วยเหลือท่านเหมิงเหยานางคือความหวังของเผ่ามังกรของเราปล่อยให้พวกเราตายอย่างมีเกียรติเถอะภายในม่านพลังนี้ยอดฝีมือเผ่ามังกรที่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิกว่า800ดวงที่มีร่างที่อาบไปด้วยเลือดได้คำรามลั่นออกมาอย่างดังมังกรเขียวเหนือม่านฟ้านั้นคือยอดฝีมือที่แข็งแกร่งของทางอาณาเขตมังกรสวรรค์อย่างชิงอี้นางกำลังพยายามต่อต้านเตาพลังวิญญาณสียดีซึ่งถือเป็นการต่อกรกับศัตรูทั้งหมดที่อยู่ด้านนอกม่านพลังนี้ด้วยยอตัวคนเดียวคิดจะหนีงั้นหรือเจ้ากำลังเพ้อฝันอยู่หรืออย่างไรกันหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าเจ้าถือครองอาวุธเทวะระดับจักรพรรดิเทวะอย่างลูกแก้วมังกรเขียวก็คงจะทำให้เจ้าถูกเตาพลังวิญญาณสวรรค์หล่อหลอมไปตั้งนานแล้วทว่าต่อให้เจ้ามีมันแล้วมันจะยังไง
จ้ายังควบคุมมันไม่ได้อย่างสมบูรณ์การที่พวกเรามีกันอยู่มากขนาดนี้มันมากพอที่จะเผาผลาญพลังเจ้าจนตายอยู่แล้วด้านนอกม่านพลังนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีสีหน้าที่ดูหม่นหมองและมีเปลวเพลิงจักรพรรดิกว่า900ดวงรายล้อมร่างเอาไว้เขาผสานมือเข้าหากันเพื่อส่งถ่ายพลังเข้าไปยังเตาพลังวิญญาณสวรรค์อย่างสุดความสามารถพลังยะหยันออกมาในเวลาเดียวกันจิตใจของชิงอี้ถึงกับตกต่ำอย่างมากพร้อมทั้งสูดหายใจเข้าลึกพลางผสานมือเข้าหากันพร้อมทำให้ร่างของนางสาดแสงสว่างสวยออกมาพลางอ้าปากและพ่นลูกแก้วมังกรออกไปใช้พลังทั้งหมดอย่างเต็มที่ชายหนุ่มคนนั้นมีสีหน้าที่เคร่งเครียดมากยิ่งขึ้นพลางเยหยันออกมาอย่างดังและทำให้เปลวเพลิงจักรพรรดิแผดเผาออกมาจากทั่วร่างอย่างรวดเร็วนอกเหนือจากนั้นแล้วยอดฝีมือทั้งหลายที่ได้รับคำสั่งของเขาล้วนแล้วแต่กัดฟันเอาไว้พร้อมทั้งเผาผลาญพลังขอองค์เปลวเพลิงจักรพรรดิของตัวเองลูกแก้วสีเขียวได้ปะทะเข้ากับม่านพลังขณะที่เสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งตามออกมาเตาพลังวิญญาณนี้สั่นสะท้านอยู่พักหนึ่งขณะที่ม่านแสงได้สั่นสะท้านอย่างรุนแรงแต่ทว่าก็ยังไม่ได้ถูกทำลายลงตอนนี้เองที่สีหน้าของชิงอี้ถึงกับเปลี่ยนกลายเป็นซีดเผือดโดยทันทีแม้ว่านางจะใช้พลังทั้งหมดของตัวเองออกมาก็ยังไม่สามารถต่อกรกับเตาพลังวิญญาณนี้ได้อย่างเคยหากว่านางยังปล่อยเอาไว้เช่นนี้ก็อย่าว่าแต่การไปช่วยเหลือตี้เหมิงเหยาเลยลำพังเพียงแค่ตัวนางก็จะถูกเผาผลาญอยู่ภายในสถานที่แห่งนี้นางอดไม่ได้ที่จะพูดออกมาด้วยความเดือดดาลว่ามังกรธมินพวกเจ้าเองก็ถือเป็นหนึ่งในคนจากทั้ง9สวรรค์แต่ทว่าเจ้ากลับช่วยเหลือมันต่างสวรรค์ในการขุดหลุมพรางใส่พวกเราต่อให้พวกเราต้องตายแต่ทว่าเจ้าก็จะไม่ได้อยู่ดีเช่นเดียวกันกลับกลายเป็นว่ายอดฝีมือที่แข็งแกร่งของทางเผ่ามังกรที่กักขังพวกเขาเอาไว้ไม่ใช่ใครอื่นนอกเหนือไปจากเผ่ามังกรมินแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นกบฏของเผ่ามังกรแต่ทว่าก็ยังเป็นคนของทั้ง9สวรรค์อย่างเคยฮ่าฮ่าเจ้าไม่ต้องห่วงไปหรอกพวกเราจะกวาดล้างพวกเจ้าให้หมดและในอนาคตเผ่ามังกรมินของพวกเราจะรวบรวมเผ่ามังกรทั้งหมดเข้ามาด้วยกันการที่เราจะเป็นจักรพรรดิเผ่ามังกรมันอยู่ห่างแค่ไม่ไกลแล้วผู้นำกลุ่มเผ่ามังกรมินหัวเราะลั่นออกมาเขารู้สึกกระสับกระส่ายในช่างห้องนี้เพราะกลัวว่าจะไม่สามารถกักขังชิงอี้เอาไว้ได้และปล่อยให้นางหนีไปแต่ทว่าตอนนี้เขารู้สึกหมดห่วงแล้วตอนนี้ชิงอี้นั้นกำลังถูกกักขังจนตายอยู่ภายในแต่ทว่าลูกแก้วมังกรเขียวเองก็ยังต้องอยู่ที่นี่ต้องรู้ก่อนนะว่ามันถือเป็นอาวุธเทวะระดับจักรพรรดิเทวะซึ่งแข็งแกร่งเสียยิ่งกว่าเตาพลังวิญญาณสวรรค์เสียย่ออีกเพียงแค่ว่าเมื่อชิงอี้ได้รับมันก็ไม่ได้มีเวลาในการหล่อเลี้ยงมันมากนักฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการควบคุมมันก่อนเลยตอนนี้นางไม่สามารถต่อกรกับอีกฝ่ายได้เลยแม้แต่น้อยเจ้ากำลังเพ้อฝันชิงอี้ส่งเสียงออกมาด้วยความเดือดดาลเพ้อฝันงั้นหรือเจ้าเองก็ประเมินตัวเองสูงเกินไปเจ้ารู้บ้างไหมว่าพวกเราได้รับพลังแห่งโชคชะตามามากขนาดไหนเจ้ารู้ไหมว่าพวกเรามีผู้มีพรสวรรค์อยู่แค่ไหนเจ้ายังคงจมอยู่กับความยิ่งใหญ่ในอดีตของตัวเองแต่ทว่าไม่ได้รู้เลยว่าช่วงเวลาของเจ้ามันผ่านพ้นไปนานมากแล้วผู้นำกลุ่มมังกรมินได้ยะหยันออกมาพลางพูดต่อว่าจริงๆแล้วเผ่ามังกรของเจ้ายังคงรุ่งโจรได้อย่างเคยแต่ทว่ามันเป็นเพราะว่าจักรพรรดิมังกรโกล่าหล่าแรกเริ่มมอได้สาปแช่งเผ่ามังกรมินของเราถึงได้ทำให้พวกเราไม่สามารถพลิกสถานการณ์กลับได้ตลอดไปทว่ามันเป็นเพราะหลงเฉินได้ทำลายมงกุฎจากพัมดิงการดีมถึงได้ทำให้พวกเราได้รับพลังแห่งโชคชะตามาเป็นจำนวนมากขนาดสวรรค์เองก็ยังเกื้อหนุนพวกเราซึ่งแสดงให้เห็นว่าจักรพรรดิองค์ใหม่ของเผ่ามังกรกำลังจะถือกำเนิดแล้วมันคือเผ่ามังกรมินของเราหุบปากพวกเจ้ามันไม่มีสิทธิ์อะไรมาติงท่านหลงเฉินเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายดูหมิ่นหลงเฉินก็ทำให้นางเดือดดาลอย่างถึงที่สุดหลงเฉินมันก็แค่ขยะเท่านั้นทำไมเจ้าจะกัดข้าหรืออย่างไรกันยอดฝีมือเผ่ามังกรมินที่เห็นว่าชิงอี้กำลังเดือดดาลก็ได้แสดงท่าทางที่ตื่นเต้นออกมาพลางยั่วยุนางอย่างต่อเนื่องเผ่ามังกรมินมันแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยงั้นหรือตอนนี้เองที่มีเสียงหนึ่งสะท้อนก้องออกมาจากข้างๆร่างของเขาแน่นอนอยู่แล้วผู้นำเผ่ามังกรมินยังพูดไม่ทันจบก่อนที่สีหน้าของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าตอนนี้มีร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งในชุดคลุมสีดำธมินกำลังยืนกระดอกอยู่ข้างๆร่างของเขาขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามในตอนหน้านะคะ